สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ EOS on Air ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามากันนอกสถานที่เลยค่ะโดยวันนี้เรามาถ่ายทำรายการ EOS on Air กันที่โมนาคลับนะคะอยู่ที่จรัญสนิทวงศ์92นั่นเองค่ะ
ที่นี่เป็นคาเฟ่นะคะแล้วก็มีลานสเก็ตบอร์ดด้วยซึ่งตรงกับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นั่นเองนะคะกับหัวข้อของสปอร์ตโฟโตกราฟีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะชวนทุกคนนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นช่างภาพสายกีฬาจะชวนมาทดสอบศักยภาพและประสิทธิภาพของกล้อง Canon EOS R3 นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า R3 เมื่อนำมาใช้นะคะกับการถ่ายภาพในแนวสปอร์ตหรือว่าการถ่ายภาพกีฬาแบบนี้จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยังไงบ้างนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะนอกเหนือจากแขกรับเชิญนะคะที่เดี๋ยวเราจะได้ไปร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคในการถ่ายภาพกีฬาแล้ววันนี้เราจะมีเวิร์กช็อปเล็กๆนะคะโดยแขกรับเชิญของเราจะมาลองชูตติ้งการถ่ายภาพกีฬาให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้เห็นถึงการทำงานแบบคร่าวๆด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากทาง Canon นะคะมาประจำอยู่ภายในรายการ EOS On Air ของเราด้วยสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะมีคำถามนะคะเกี่ยวกับข้อมูลหรือว่าผลิตภัณฑ์จากทาง Canon ของเราค่ะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะโดยเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาคอยตอบคำถามให้ค่ะฉะนั้นตอนนี้ไปพบกับผู้เชี่ยวชาญของเราก่อนเลยค่ะกับแม็กซ์สุเมธบุญพยุงค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับรายการ EOS On Air ของ Canon ทุกท่านด้วยนะครับแม็กซ์นะครับจาก Canon ก็จะมาตอบคำถามในข้อมูลเชิงเทคนิคนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสามารถกดคอมเมนต์หรือว่าพิมพ์มาถามได้นะครับค่ะนะคะก็เดี๋ยวแม็กก็จะสแตนบายนะคะอยู่ภายในการถ่ายทำรายการของเราเนี่ยแหละนะคะเดี๋ยวเวลาที่คุณผู้ชมมีคำถามเข้ามาโอ๊ตจะค่อยๆไล่ทยอยอ่านคอมเมนต์ให้นะคะในแต่ละจังหวะของการจัดรายการนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะสอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญจากทาง Canon ให้หรือใครที่อยากจะสอบถามคำถามนะคะกับแขกรับเชิญของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้นะคะสำหรับแขกรับเชิญของเราเป็นช่างภาพสายกีฬาที่มากด้วยประสบการณ์ในการถ่ายภาพนะคะในแนวสปอร์ตแบบโอ้โหเยอะมากๆเลยไปงานการแข่งขันกีฬาแบบใหญ่ๆระดับประเทศระดับอินเตอร์เนชั่นแนลมาหลากหลายงานมากๆนะคะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เลยค่ะคุณยศยุทธเวียงวิเศษนะคะหัวหน้าช่างภาพกองบก.สยามสปอร์ตนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอเริ่มต้นด้วยการสวัสดีครับท่านเขียดผู้มีแขกแขกผู้มีเกียรติอยากเล่นนะฮะมุกนี้มุกนี้อยากเล่นมานานแล้วครับตอนแต่งงานไม่ได้เล่นตอนนี้จะแต่งงานใหม่ก็เมียก็ไม่ให้นะครับผมยศยุทธครับเบนเรียกเบนก็ได้นะครับวันนี้เราก็จะมาพับกบพบกับคุณเบนนะคะไม่น่าเริ่มเล่นโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับเบนนะคะก็เดี๋ยวเบนก็จะมาแชร์เทคนิคเรื่องของการถ่ายภาพในแนวสปอร์ตให้ได้ฟังกันเน้นไปที่ R3 ตัวนี้เลยใช่ค่ะที่ผมเพิ่งได้รับมาลองใช้ตัวนี้แหละเดี๋ยววันนี้มาแบบเรียกว่าวันนี้เป็น EOS On Air เวอร์ชั่นป้ายยาละกันป้ายยาป้ายยาครับป้ายยาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาป้ายยา EOS R3 กันว่าถ่ายแล้วเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะสายกีฬานะคะก่อนอื่นเดี๋ยวให้เบนแนะนำตัวเองสั้นๆนิดนึงละกันค่ะว่าตอนนี้ปัจจุบันแบบทำงานอะไรถ่ายภาพอะไรมาบ้างครับผมนะครับเบนก็ตอนนี้เป็นหัวหน้าช่างภาพนะครับกองบก.สยามสปอร์ตก็สยามสปอร์ตคือหนังสือพิมพ์สยามกีฬาแล้วก็ในเครือนะครับในเครือก็จะมีหลากหลายเล่มก็ส่วนใหญ่ถ่ายกีฬาภาพข่าวกีฬาเป็นหลักประมาณนี้ครับประสบการณ์ก็ถ้าเกิดเอาประสบการณ์ที่แบบประทับใจก็จะมีโอลิมปิก3ครั้งแล้วก็ฟุตบอลโลก1ครั้งประมาณนี้ครับพี่โอ๊ตก็คือจริงๆก็ไปงานใหญ่ๆมาเยอะมากเหมือนกันครับเนาะเรียกว่าการแข่งขันกีฬานี่เป็นไปมาครบทุกแบบประเภทการจัดงานหรือยังขาดโอลิมปิกก็ดูหนาวซึ่งเขาพิจารณาแล้วจริงๆผมน่าจะได้ไปดูจากไขมันที่เยอะทนหน้าหนาวได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปสักทีค่ะนะครับพี่โอ๊ตต้องไปสะสมไขมันเพิ่มโอ้พอแล้วครับตอนนี้หมอไม่ให้สะสมเพิ่มแล้วครับครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูคร่าวๆดีกว่าว่าผลงานนะคะให้เบนลองแชร์ดูว่าผลงานที่เบนไปถ่ายมาในแต่ละการแข่งขันต่างๆเช่นซีเกมโอลิมปิกต่างๆมีอะไรบ้างเอาไปเรียกว่าเป็นรูปหากินดีกว่าค่ะเป็นรูปหากินไปทีจะใช้ได้นานนะครับก็เดี๋ยวอย่างเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปนะครับอันนี้คร่าวๆอย่างรูปนี้นะครับไม่รู้ขึ้นไหมเอ่ยนะครับรูปเมสซี่นะครับที่ฟุตบอลโลกนะครับก็เรามีโอกาสได้ไปทัวร์นาเมนต์เนี่ยแบบนี้เราก็โชคดีได้เก็บเขาเรียกว่านักกีฬาระดับโลก
มันก็เป็นเหมือนหน่วยเล่นเกมเก็บเมสซี่ได้เก็บยูเซลโบได้อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงนะครับผมขยายจอแป๊บเดียวโอเคนะครับเนี่ยนะครับเมสซี่นะครับมีเมสซี่ยูเซลโบนะครับได้มั้ยคะตอนนี้ภาพเต็มภาพขึ้นเต็มจอแล้วนะคะโอเคครับแล้วก็นี่อย่างนักกีฬาไทยนะครับนักกีฬาไทยก็จะมีโอลิมปิกเป็นหลักเพราะว่าภาพมันจะพาวเวอร์รุนแรงนิดนึงเพราะว่าคนไทยเชียร์คนไทยที่อยู่เมืองไทยเชียร์มันก็จะมีอิมแพคนิดนึงอย่างรูปนี้ก็นักกีฬาไทยนะที่วินถาปัดเตะคู่แข่งที่สูงกว่าเกือบ15เซนค่ะโหจริงๆสูงกว่ากระโดดแบบเตะขาคู่อย่างนี้เลยใช่ๆครับเป็นท่าที่ดูแล้วก็เมียผมทำตามพยายามจะเตะผมอยู่เป็นท่าที่เบนคุ้นเคยท่าที่คุ้นเคยฮะแล้วถ่ายได้เพราะว่าเมียทำกับเราประจำก็เลยจับจังหวะถูกต้องครับเพราะเราจะรู้ว่าตรงไหนมันจะโดนก้านคออะไรอะครับพี่นี่นะครับก็ให้ดูคร่าวๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นโมเมนต์นักกีฬาต่างประเทศนะครับอย่างนี้นะครับนะฮะถ้าเป็นนักกีฬาไทยก็จะอย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะอิมแพคมันเยอะหน่อยเพราะคนมันจะเชียร์แล้วก็จะอินหน่อยนะครับประมาณนี้ครับที่โอลิมปิกนะครับก็เหมือนเนี่ยฮะเก็บรูปนักกีฬาไทยนักกีฬาต่างชาติส่งข่าวกับออฟฟิศเนี่ยคืองานหลักๆเลยก็คืองานหลักๆของเบนเลยใช่ครับเบนเมื่อกี้เบนบอกว่าก็คือเวลาไปถ่ายภาพเนี่ยพอเราถ่ายเสร็จอะต้องส่งงานกับออฟฟิศเลยถูกต้องครับถูกต้องครับแสดงว่าเวลาถ่ายคือเราถ่ายเป็นไฟล์ JPEG หรือว่าคือต้องบอกว่างานข่าวเลย JPEG อย่างเดียวบางคนเลยบอกทำไมไม่ติดไฟล์รอมาคือจะบอกงี้ว่าไฟล์รอเนี่ยเราเอามาเราแก้ได้ทุกอย่างจริงๆแต่พอแก้เสร็จแล้วมันส่งข่าวไม่ทันเนี่ยรูปไม่ได้ใช้เลยรูปข่าวที่ดีคือรูปที่ได้ใช้พังค่ะเลยจากนั้นไปตอนนี้ยิ่งมีออนไลน์เยอะเลยจากนั้นไป5นาทีเนี่ยไม่ได้ใช้คือไม่ได้ใช้แล้วก็คือแบบเหมือนมันเอาไปละใช่ก็คือเก่าทุกอย่าง JPEG แทบจะส่งออกเลยค่ะครับผมให้ดูต่อนะฮะก็เป็นรูปนักกีฬาต่างชาติก็แสดงว่าเป็นสายงานที่ต้องใช้ความเร็วใช้ความเร็วแล้วก็ใช้ผมพูดตรงๆเลยก็คือต้องใช้ไฟล์ JPEG ที่มีคุณภาพจากกล้องที่ผมไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วค่ะผมต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมว่า Canon ตอบโจทย์ค่ะอันนี้เปิดมาเราก็หวานเลยนะเปิดมาเราก็หวานเลยนะฮะแล้วก็ใส่เลยนะครับเพราะว่าผมชื่นชอบไฟล์ JPEG มันไม่ต้องทําอะไรเยอะผมใช้งานได้เลยครับก็คือเราเน้นแบบว่าไฟล์คุณภาพเน้นแบบความเร็วแล้วก็ส่งงานเร็วนอกจากแบบเรื่องของการส่งงานเร็วค่ะเรื่องของแบบตัวกล้องเนี่ยการทำงานของตัวกล้องก็ต้องเร็วตอบโจทย์ในการจับช็อตต่างๆรัวเร็วโฟกัสเร็วแล้วก็สามารถเกาะวัตถุได้นั่นคือผมจะบอกอย่างนี้ครับพี่โอ๊ตว่ากล้องทุกอย่างสมัยใหม่ในโลกนี้แม้กระทั่งกล้องมือถือเนี่ยมันรัวได้เร็วอยู่แล้วมือถือเนี่ยอย่างพี่โอ๊ตใช้รัวโอ้โหรัวไม่หยุดเลยเร็วมากแต่มันจับวัตถุได้แค่ไหนหรือแม้กระทั่งกล้องอย่างอื่นเนี่ยเขาวัดกันที่ความเร็วอะรัวมันรัวเท่ากันหมดแต่ว่าความเกาะวัตถุเนี่ยมันต่างกันเดี๋ยวซึ่ง R3 เนี่ยผมใช้คำว่ามหัศจรรย์ดีกว่าใช้คำนั้นได้เดี๋ยวต้องมาดูรูปผมใช้คำว่ามหัศจรรย์ดีกว่าว่าโอ้โหมันเกาะผมแน่นยิ่งกว่าเมียตามผมไปไหนอีกผมบอกแค่นี้เลยนะคะครับพี่อันนี้รูปที่เบนซ์นำมาโชว์จากการไปถ่ายจากการจัดการแข่งขันต่างๆครับหมดหรือยังคะยังมีอีกไหมมีอยู่ครับเป็นคร่าวๆใช่ก็ให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวไฮไลท์หลักจะเป็น R3 ชุดใหญ่ซึ่งอยู่กับผมประมาณสัก 2-3 อาทิตย์อยู่กับผม 2-3 อาทิตย์ก็พูดตรงๆว่าประทับใจมากเดี๋ยวต้องมาคุยกันว่ามันเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาลงลึกนะคะเจาะลึกกันกับ US R3 อันนี้ให้ดูผลงานของเบนก่อนว่าที่ฟุตบอลโลกการทำงานของเบนเนี่ยเบนจะต้องไปถ่ายอะไรมาบ้างไปเจออะไรมาบ้างรูปที่เปิดให้ดูส่วนใหญ่เป็นไฟล์ดิบหมดจะเป็นไฟล์ JPEGหลังกล้องแล้วก็ครอปอาจจะได้นิดนึงอย่างรูปนี้เป็นเซม่าเนี่ยก็ไม่ได้ครอปไม่ทันครอปส่งไปเลยก็จะเห็นว่าพื้นที่ทำไมมันดูวางคอมโพสแปลกๆรูปกีฬาวางคอมโพสไปได้เท่านั้นนะบางทีมันไม่ได้ดั่งใจเรานะครับอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเป็นครั้งแรกในโอลิมปิกรูปนี้นะที่นักกีฬาไทยได้2เหรียญในการแข่งขันเดียวกันอีเวนต์เดียวกันเลยคือยกน้ำหนักนะครับเนี่ยรูปนี้1ทองแล้วครับ1ทองแดงนะครับนี่น้องเมย์รัชนกนะครับอันนี้ก็ที่ริโอ2016เนี่ยครับปกติเวลาเราไปถ่ายการแข่งขันครั้งนึงเนี่ยเรารัวชัตเตอร์เนี่ยรูปเยอะมากมั้ยคะ
โอ้โหถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะเพราะอย่างบางจังหวะสําคัญบางมันเรียกกลับมาไม่ได้ค่ะบางช็อตนักกีฬาดีใจนิดเดียวต่อให้เป็นให้เขากลับไปทําใหม่อ่ะเขาก็ไม่เหมือนเดิมใช่ครับเขาก็ทําไม่ได้เขาก็ไม่สามารถกลับไปอย่างเงี้ยได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่นเร็วไม่เท่าไหร่แม่นต้องสําคัญด้วยครับผมคือเรียกว่าเป็นสายงานที่พลาดไม่ค่อยได้เลยถูกต้องครับต้องค่อนข้างเป็นคนมีสมาธิแม้ว่าผมจะสมาธิสั้นแต่เวลาอยู่ในงานต้องมีสมาธิเพราะว่ามันพลาดไปแล้วก็คือจบทําอะไรไม่ได้ใช่ทําอะไรไม่ได้ไปเรียกร้องกลับไปไม่ได้ใช่ครับใช่ตรงนี้อุปกรณ์สําคัญมากผมบอกพี่โอ๊ตอุปกรณ์สําคัญมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่ากล้องที่จะใช้ถ่ายกีฬาเนี่ยจะต้องเป็นพูดตรงๆก็คือกล้องรุ่นเรือธงประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะว่ามันพลาดไม่ได้จริงๆที่ผมบอกแล้วนะครับค่ะคืออะไรที่ว่าดีอะไรที่ว่าท็อปเนี่ยเราต้องหามาจัดมาใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมูลค่ามันไปซ่อมอีกทีมันก็ไม่สามารถทําให้ใหม่ได้แล้วค่ะครับผมนี่เลยอันนี้ก็ประมาณนี้ใช่ไหมคะครับผมนะคะก็จะเห็นว่าผลงานนะคะการถ่ายภาพของเบนเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้โหไปถ่ายกีฬามาหลากหลายประเภทมากๆใช่ครับนะคะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีนี้อย่างที่เมื่อสักครู่เบนบอกว่าก็คือไปใช้ชีวิตร่วมกับ USR 3มาประมาณ2อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์ครับ10กว่าวันประมาณ2อาทิตย์ถามก่อนว่าครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกที่ได้เข้าไปสัมผัส USR 3เนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างต้องบอกก่อนเลยว่าพื้นฐานเนี่ยช่างภาพเอาเรียกกันว่าสายแคนนอนก่อนค่ะจากเดิมเนี่ยถ้าช่างภาพกีฬามันจะชินกับตระกูล 1DX นะฮะก็คือบอดี้รูปร่างจะชินกับ 1DX พอเป็นมิเรอร์เลสเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนผมก็คือมันยังหามิเรอร์เลสที่จับแล้วมันคือ 1DX ไม่ได้ไม่เจอค่ะยังไม่ใช่แต่ว่าตัวนี้พอจับอ๋อเนี่ยอย่างมีพี่หลายคนที่มาลองกันเนี่ยค่ะก็บอกอ้าวก็คือเหมือน 1DX เลยคือมัน 1DX ที่มันย่อส่วนลงมาแรกสัมผัสเนี่ยมันโปรแล้วผมบอกนิดนึงคือปุ่มต่างๆมันจะเยอะแบบละลานตาแต่ทุกปุ่มเนี่ยใช้งานได้จริงนะพี่โอ๊ตคือกล้องรุ่นโปรเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยคือปุ่มมันเยอะเนี่ยเยอะจนผมแบบมันเยอะไปหมดแต่พอเราเซตทุกอย่างไปแล้วอ่ะมันเชื่อมกันหมดเลยของตัว R3 เนี่ยยิ่งเป็น R3 ตัวเนี้ยพูดตรงๆว่าผมก็ไม่เคยเจอกล้องที่มันจะสามารถลิงก์ฟังก์ชันจากปุ่มเนี้ยเซตให้มันทําอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเอาไปทำอะไรมันเอาไปทำอะไรแบบไหนอีกต่างหากพี่โอ๊ตเหมือนมันเซตได้ละเอียดละเอียดลงไปอีกว่าปุ่มนี้ไม่ใช่แค่ทำหน้าที่นี้อย่างเดียวปุ่มโฟกัสหน้าเราทำหน้าที่นี้ปุ่มโฟกัสหลังเราทำอีกแบบนึงอีกแบบในขณะที่ว่าสมมติข้างหน้าเนี่ยผมล็อกตาคนมันจะมีเป็นตัว eye detect ใช่ไหมครับเป็นล็อกตาคนปุ่มหลังเนี่ยผมให้ล็อกสัตว์เลี้ยงก็ได้ก็คือแบบทำคนละหน้าที่ได้เลยได้หมดไม่ใช่ว่าแค่ทำอะไรมันทำลงไปได้อีกว่าทำยังไงด้วยซ้ำอันนี้คือแรกสัมผัสเลยคือปุ่มเยอะละเอียดวันที่ผมไปรับกล้องเนี่ยผมคุยกับทางพี่ป๊อกแล้วก็ของพี่แคนนอนหลายคนเนี่ยนั่งอธิบายให้ผมฟังอยู่ประมาณ14วันนะฮะ14วันก่อนเอากล้องไปใช้พูดเล่นตกใจเรื่องจริงมันชั่วโมงครึ่งนี่ก็นานแล้วครับชั่วโมงครึ่งนี่ก็นานนั่งคุยกันเรื่องอธิบายเรื่องโฟกัสเนี่ยจนผมบอกโหพี่เอาใหม่อีกทีได้ไหมเขาล่ะเขาก็ไม่กล้าเขาก็กลัวผมเดินไปเลยพูดเล่นคือมันเยอะมากจริงๆขนาดเราแบบว่าใช้งานกล้องเป็นประจำโอ้โหพอไปเจออาร์สามก็คือยังต้องแบบเหมือนไปแบบต้องฟังเข้าใจใหม่ต้องฟังบีบเพราะว่ามันละเอียดมันเยอะค่ะผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่ามันเหมือนเวลาใครถามว่าเฮ้ยเบนอาร์สามเป็นยังไงอ่ะบอกคิดง่ายๆเราเล่นเกมอ่ะเราของเต็มเป้เลยตัวเนี้ยใส่ของมาเต็มเป้มีอะไรไอเทมมีอะไรได้มาเต็มเลยพี่ป๊อกเขาก็จะบอกวิธีการขุดไอ้ของเนี้ยมาใช้ค่ะแล้วข้อดีเลยคือเวลาเราขุดมาใช้อ่ะเราเอาของเนี้ยวางไว้บนเป้ได้มันทําให้เราเรียกใช้ของที่มีง่ายขึ้นก็คือเหมือนแบบอยากใช้อะไรปกติต้องไปควานหาในเป้โอ้โหต้องไปดูกดปุ่มซ้ําปุ่มนี่ไอ้นี่มันปุ่มไหนต้องเอาตาออกมาผมต้องแต่ก่อนจะเห็นช่างภาพนะชินนะถ่ายอยู่เฮ้ยแล้วก็เวลาสายตายาวก็อย่างงี้เลยพวกแบบรุ่นผมอ่ะรุ่น40อย่างเงี้ยแต่นี่ไม่ต้องทําอะไรเลยทุกอย่างคือพอคุณเซตไว้หมดเนี่ยค่ะคุณไม่ต้องเอาตาออกจากช่องมองเลยค่ะก็คือเหมือนทําความรู้จักกันในครั้งแรกอ่ะแล้วเราเซตเอาไว้เลยเสียเวลานานหน่อยเหมือนผู้หญิงค่ะทําความเข้าใจจีบกันก่อนจีบนานมากผมพูดเลยเอาครั้งแรกไปถ่ายปุ้งไปถ่ายบอลเลยฟังบีฟแล้วนะค่ะฟังบีฟเสร็จ
ไปนั่งดูวิดีโอใน YouTube ไปนั่งดูเว็บไซต์เฮ้ยคิดว่าน่าใช้ได้แล้วล่ะเอาไปถ่ายฟุตบอลโอ้โหครึ่งแรกผมนั่งมองดาวเลยเพราะว่าเรายังเรียกมันเยอะจนไม่รู้จะเรียกอะไรออกมาก่อนแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอชินกันอยู่กับผมอีกสัก5วัน4วันเนี่ยโอ้โหพี่โอ๊ตผมพูดไม่ได้อะไรนะเหมือนว่าเอาไอ้กล้องตัวนั้นที่ผมเอามาตัวไหนทำไมพอคราวนี้มันง่ายจังคราวนี้คือพอจูนติดปุ๊บพอจูนติดขอแค่ขอเวลาให้มันทำความรู้จักกับมันทำความรู้จักกับมันก่อนนี่คือแรกสัมผัสเลยนะเหมือนวันดีเอ็กซ์กลุ่มเยอะแล้วฟังก์ชันเยอะมากครับแล้วพอได้ลองใช้อ่ะประทับใจอะไรบ้างประทับใจอันดับถ้าประทับใจจริงๆเลยอย่างที่ผมบอกทุกครั้งและบอกทุกคนเลยว่ามันต้องขออนุญาตนะครับขอกราบแบบเนี่ยกราบขอบพระคุณคนออกแบบค่ะอันนี้ผมไม่ได้มาโม้หรือว่ามาโหกล้องมันคนออกแบบเขาน่าจะมีทีมที่ไม่ได้เป็นช่างภาพด้วยผมเดานะเพราะว่าการออกแบบกล้องอ่ะต้องมีทีมที่เป็นช่างภาพอยู่แล้วช่วยคิดแต่มันต้องมีวิศวกรหัวเห็ดสักคนนึงอ่ะที่มันไม่ได้เป็นช่างภาพแล้วมันมายัดของเข้าไปมันแบบเนิร์ดๆหน่อยพยายามจะยัดไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นมันไฮเทคโนโลยีมากเลยมันยัดเข้ามาครับแล้วก็เดี๋ยวมีทีมช่างภาพอ่ะมาช่วยตบแต่งให้มันสมบูรณ์แบบผมใช้อย่างนี้ดีกว่าผมสิ่งที่ชอบที่สุดที่พี่โอ๊ตถามว่าคืออะไรคือการลิงก์กันของระบบกับของที่มันมีทั้งหมดคุณจะมีประโยชน์อะไรถ้ามันรัวแบบ20 30เฟรมวิแต่คุณมันไม่แม่นหรือคุณไม่รู้วิธีทําให้มันแม่นค่ะอันนี้คุณรู้วิธีคุณไปได้เลยนี่ครับอันนี้ก็คือความประทับใจแรกของเบนนะคะกับ Canon EOS R 3ทีนี้หลังจากที่พอจีบติดกันเรียบร้อยแล้วทําความเข้าใจกันเรียบร้อยละเซตปุ่มเซตฟังก์ชันละเป็นยังไงใช่มั้ยลองเอาไปถ่ายเดี๋ยวมีรูปเอาไปถ่ายอะไรมาบ้างผมถ่ายเอาละกีฬาหลักๆเลยมีขี่ม้าโปโลค่ะซึ่งเดี๋ยวเรารู้เป็นกีฬาไปได้บอกก่อนว่าตอนแรกที่พี่โอ๊ตบอกว่าเฮ้ยใช้เวลาจีบนานอันเนี้ยจะไม่เหมือนเมียนะเมียเนี่ยจีบนานแต่พอจีบติดเป็นเมียไปแล้วโอ้โหเบื่อจังเลยอันเนี้ยจีบนานแต่พอติดแล้วไม่เบื่อค่ะแม่งสนุกอันนี้สนุกแล้วครับเดี๋ยวในไลฟ์นี่มีคุณแนนนี่ is watching อยู่นะคะเอาเมื่อเมียมาดูเหรอครับเมื่อกี้เป็นไอ้การตลาดค่อยพูดนะฮะเล่นยอมๆครับคืออันนี้จีบติดแล้วโคตรดีใจเลยเพราะเข้าใจมันอ่ะพอเข้าใจมันแล้วเรางัดไอ้นู่นไอ้นี่ออกมาตอนแรกคิดว่าผมจะต้องโทรไปกวนพี่ป๊อกบ่อยค่ะไม่ได้โทรเลยผมก็นั่งเลาะของผมไปเรื่อยไม่ได้โทรเพราะว่าพี่ป๊อกบล็อกเบอร์แล้วบล็อกไปแล้วเขารู้ว่าถ้าเขาไม่บล็อกผมโทรทั้งวันเดี๋ยวมาดูกีฬาแรกผมไปทีละกีฬาดีกว่าโอเคเดี๋ยวมาดูกีฬาแรกเป็นขี่ม้าโปโลได้ค่ะต้องบอกพี่โอ๊ตก่อนว่าขี่ม้าโปโลความเข้าใจบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันกว้างขนาดไหนสนามสี่สนามฟุตบอลต่อวันเฮ้ยจริงเหรอกว้างขนาดนั้นเลยสนามฟุตบอลอ่ะสี่สนามเอามาต่อกันแนวตั้งแล้วม้ามีฝั่งละสี่ตัวค่ะเท่ากันในสนามมีม้าแปดตัวโหวิ่งในสนามฟุตบอลสี่สนามฟุตบอลแล้วอย่างนี้เวลาถ่ายอ่ะครับมันสี่สนามฟุตบอลมันเยอะมันกว้างใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราใช้ขี่ม้าโปโลเนี่ยทางแคนนอนเขาก็รู้ดีว่าผมต้องใช้ตัวนี้คือ RF 400 2.8ค่ะเป็นตัวที่ออกแบบมาเป็นเลน RF ตัวใหม่ออกแบบมาใช้กับซีรีส์ R อ่าฮะตัวนี้คุณภาพสูงนี่ไฟล์ทั้งหมดมาโปโลเนี่ยผมให้ดูเป็นแทบจะเป็นไฟล์ดิบผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะค่ะแทบจะครอบอย่างเดียวนะครับเนี่ยผมให้ดูนะครับขี่ม้าโปโลใช้ RF 400แล้วบางช่วงเนี่ยเขารู้ใจเขาไม่ได้ให้400บางทีอาจจะไม่ถึงมันอยู่ไกลค่ะเขาจะมีตัวเป็น RF เป็นคอน R คอนเวอร์เตอร์ตัวคูณมาให้ 1.4 ซึ่งพอใส่ปุ๊บเนี่ยระยะโฟกัสมันจะเพิ่มแลกมากับที่ F stop มันจะน้อยมันจะแคบขึ้นนิดนึงค่ะคุณภาพเหมือนเดิมครับพี่โอ๊ตอ๋อปกติผมพูดตรงๆการใส่อะไรคอนเวอร์เตอร์เข้ามาเนี่ยมันลดทอนคุณภาพอยู่แล้วค่ะอันเนี้ยใส่ปุ๊บ1ความเร็วไม่ตกคุณภาพใกล้เคียงเดิมมี F stop ที่เปลี่ยนไปอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปนะฮะอันนี้ISO ในการถ่ายขี่ม้าโปโลอย่าเรียกว่ามืดครับพี่โอ๊ตเรียกว่าน่าจะเป็นถ้ำเอ้าจริงเหรอคะเพราะว่าไฟเขาพยายามใช้ไฟเยอะที่สุดนี่เป็นสนามที่ดีที่สุดสนามที่ดีที่สุดในเมืองไทยแล้วผมว่าในภูมิภาคได้ใช้แข่งซีเกมมาแล้วแต่อย่าลืมว่ามันกว้างสี่สนามฟุตบอลพี่โอ๊ตบางจุดที่ม้าไปถึงเนี่ยมันไม่ถึงใช่มีทางเดียวที่คุณจะเอาไฟกระหลานเยอะได้ในการแข่งมืดๆคือต้องย้ายไปแข่งตรงดวงอาทิตย์อาจจะสว่างหน่อย
อันนี้ผมลองเป็นสนามปราบเซียและใช้ ISO สูงนะครับใช้ ISO สูงสูงมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไฟล์เลยอ่านี่นะครับมีคำถามจากคุณนัทนะคะครับถามว่าตั้งสปีดชัตเตอร์ประมาณเท่าไหร่ผมเดาว่าอาจจะถามภาพที่ผมแพนนิ่งแน่เลยผมเดานะผมไม่รู้ว่าคุณนัทถามหมายถึงว่าอาจจะถามรูปไหนผมเดาว่าเพราะว่าถ้าเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยกลางแจ้งเนี่ยมัน1ต่อ 1,000 ขึ้นอยู่แล้วแต่เขาอาจจะถามรูปที่เป็นสปีดชัตเตอร์ต่ำๆแพนนิ่งเนี่ยประมาณ1ส่วน60 1ส่วน80แล้วถ้ากล้องที่ทำการแพนนิ่งได้เนี่ยถ้าคุณภาพกล้องสูงเนี่ยจะเปอร์เซ็นต์ได้รูปเยอะผมบอกพี่โอ๊ตไปก่อนว่าการแพนนิ่งเนี่ยมันเสียครึ่งนึงนะแต่ก่อนคือแพนแล้วสปีดต่ำๆอ่ะบางรูปมันจะเบลอไหวค่ะแล้วการทำงานของกล้องตอนสับแต่ก่อนม่านชัตเตอร์ระหว่างสับม่านเนี่ยไอชุดโฟกัสอ่ะมันไม่ได้ทำงานคู่กันไปแต่ตัวเนี้ยมันแทบจะระหว่างที่สับถ่ายเนี่ยชุดโฟกัสมันทำงานไปด้วยเดี๋ยวผมจะมีความโหดให้ดูเดี๋ยวก่อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะดูความโหดของมันว่าเห็นกันให้ชัดๆไปเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งคำถามจ้ะคุณวิศนุกรนะคะถามว่าข้อห้ามมีอะไรบ้างครับเวลาไปถ่ายรูปกีฬาข้อห้ามเหรอฮะอันดับแรกเลยถ่ายกีฬาเนี่ยขออย่างเดียวเลยคือเราต้องไม่ไปมีเขาเรียกส่วนได้ส่วนเสียกับกีฬาไม่ใช่หมายความว่าเล่นเกมพนันอะไรนะหมายถึงว่าไม่ไปมีผลกับนักกีฬาถ่ายฟุตบอลก็ไม่ล้ำเข้าไปในใกล้เขาถ่ายเทควันโดก็ไม่ใช่ว่าให้นักกีฬาพอเตะแล้วมาใกล้เราคือเราต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเกมเลยไม่กวนสมาธิด้วยถามตรงนี้มาเหมือนรู้ว่าผมจะพูดมันรู้ว่าผมจะพูดว่าอีเวสอาสาเนี่ยปิดชัตเตอร์ไซเลนต์ได้เงียบการทำงานไม่มีเสียงถ่ายกอล์ฟถ่ายสนุกเกอร์พี่โอ๊ตถ่ายสนุกเกอร์สมัยก่อนไปถ่ายชัตเตอร์ดังตับตับตับนักกีฬาโกรธนะก็คือใช้สมาธิเขาใช้สมาธิสูงถูกต้องใช้สมาธิสูงคุณจะไปรัวปุ๊บ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 ไม่ได้ก็โดนพายคิวเสียบเขาจะเสียบเราแน่นอนแต่พอมาเป็นมิลเลอร์โลกของมิลเลอร์เลสที่เป็นอาสาเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าคุณอยู่ตรงไหนคือพอเราเปิดโหมดไซเลนต์อ่ะมันเงียบกริบเลยอ่ะค่ะไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงเลยไม่มีผมอยากให้รถผมเป็นแบบนี้เหมือนกันขับหนีเมียออกไปไหนอ่ะเมียไม่รู้เสียงรั้วบ้านไม่มีเสียงเปิดไปเมียก็ไม่รู้แต่มันได้แค่กล้องอยู่ตอนนี้เปลี่ยนจากรถยนต์เป็นจักรยานหรือเปลี่ยนเมียดีครับพี่โอ๊ตหยอดประมาณนี้ประมาณนี้คือเราต้องไม่มีไปส่วนไปในรบกวนการแข่งขันเลยนี่คือหัวใจหลักเลยจริงๆครับผมมาดูโปรโลมีคำถามอะไรอีกไหมครับมียังค่ะส่วนใหญ่จะมีเรื่องผิวพรรณหน้าตาผมไหมว่าบำรุงด้วยอะไรมีไหมไม่มีเลยเหรอทุกคนจะบอกว่าเป็น FC อ๋อผมจ้างนะผมจ้างFC พี่น้ำใช่ FC เบนอ๋อขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับผมเป็น FC เบนเชิญพับกบต่อเลยครับผมนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวมาดูโปรโลสังเกตว่ามันมืดจริงๆนะผมไม่รู้จะอธิบายความว่ามันมืดยังไงแต่กล้องมันถ่ายออกมามันช่วยได้เยอะตัวไฟล์ JPEG ของ ESR3 เนี่ยผมแต่ก่อนเนี่ยผมใช้พวก 1DX ผมก็ส่งงานอาจจะต้องมีดึงนิดนึงค่ะอันนี้บางทีผมส่งเพียวเลยยิ่งใช้ประกบกับ400 RF 400อ่ะมันเฟรมมันได้พอดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยแพนนิ่งอย่างเงี้ยไวๆอย่างเงี้ยถ้าระบบโฟกัสของกล้องไม่ได้ดีจริงๆอ่ะพี่โอ๊ตคัดรูปเสียได้เยอะกว่ารูปดีนะเพราะระหว่างที่เรารัวชัตเตอร์เนี่ยมันต้องทำงานในการแท็กกิ้งไปด้วยถ้าความไวในการแท็กมันไม่พอไอ้รัวเร็วไม่กลัวหรอกกลัวแท็กไม่ติดมากกว่าค่ะนี่คือขี่ม้าโปโลนะครับอย่างนี้นะฮะนะครับนี่ถ่ายไปพวกไม้อันนี้ก็ใช้ Animal Detect คือผมถามทางพี่ป๊อกไปว่าanimal detect เนี่ยใช้เฉพาะสัตว์เลี้ยงมั้ยก็บอกได้ทุกสัตว์นะค่ะนี่ม้าเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นสัตว์ที่การแท็กกิ้งตาเนี่ยยากเพราะว่าโครงหน้าเค้าอ่ะมันยื่นอัลกอริทึมบางทีอาจจะงงตามันเหมือนจะไปข้างๆใช่ครับมันไม่เหมือนบางคนบอกเอ้าถ่ายหมาถ่ายแมวง่ายลองมาถ่ายม้าถ้าระบบอัลกอริทึมไม่ดีจริงเกาะไม่ติดตานะค่ะเพราะว่าหมาแมวมันมองหน้าเราไงค่ะมองมาแล้วใช่เหมือนตาเค้าโฟกัสมาที่เราเราเรียกเค้าก็มองม้าเนี่ยมองไหมเรียกไปเถอะดีเรียก3วันใช่ไหมและจมูกยาวด้วยแต่ว่าตัว animal detect มันทำงานได้นะครับ
เนี่ยอย่างเงี้ยแพนนิ่งแบบเนี้ยได้รูปเยอะมากได้รูปดีผมพูดตรงๆได้รูปในการแพนนิ่งแบบเนี้ยเยอะมากแต่ก่อนผมถ่ายโปโลมา10กว่าปีโอกาสน้อยมากที่จะมันมาคัดรูปเสียออกเยอะค่ะอย่างถ้าเป็นเมื่อก่อนเงี้ยแบบ10รูปเสียกี่รูปเสีย12เฮ้ยกลับบ้านเลยเสียเซลล์ด้วยผมยอกอะไรอ่ะครับประมาณผมว่าเกือบครึ่งนะถ้าเป็นแพนนิ่งสปีดต่ำๆแบบต่ำแต่ว่าอันนี้นอกจากไอ้ระบบโฟกัสที่มันช่วยได้แล้วเนี่ยอย่าลืมว่า R3 มีการสั่นในบอดี้นะครับการสั่นในบอดี้แล้วเลนส์มีการสั่นด้วยรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดจะได้ไปถึงโอ้โหเป็นลบ8เลยอ่ะช่วยการสั่นไปได้8สต็อปอันนี้ผมไม่แน่ใจต้องถามทางน้องแม็กนะฮะอาจจะมีได้ถึง8สต็อปเลยถ้าเป็นบอดี้มีการสั่นด้วยอยู่แล้วแล้วเลนส์เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องชัวร์เดี๋ยวให้แม็กอธิบายเลยดีกว่าตรงนี้น้องแม่ครับตกลง R3 กันสั่นได้กี่สต็อปแล้วถ้าใส่เลนส์ที่นี่ด้วยครับผมก็สำหรับคำถามนะครับว่ากล้อง EOS R3 ครับผมทำงานร่วมกับตัวเลนส์นะครับกันสั่นได้กี่สต็อปนะครับก็สูงสุดนะครับได้8สต็อปครับผมแต่8สต็อปตัวนี้เงื่อนไขในการทำงานก็คือใช้ร่วมกับเลนส์ที่มี IS ก็ได้หรือว่าเลนส์ที่ไม่มี IS อะครับอย่างเลนส์50 f1.2 85 f1.2 เนี่ยก็กันสั่นได้สูงสุดอะ8สต็อปนะครับแล้วก็ใช้งานร่วมกับเลนส์มือหมุนต่างๆเนี่ยก็ยังมีแอดจัสต์ตัวเลนส์ได้ว่าเราใช้เลนส์ช่วง50เราใช้เลนส์ช่วง85เนี่ยก็สามารถช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของเลนส์มือหมุนที่ไม่มีกันสั่นได้ด้วยเงื่อนไขการทํางานก็คือสูงสุด8สต็อปใช้งานได้กับเลนส์ที่มีกันสั่นเลนส์ที่ไม่มีกันสั่นก็ช่วยแล้วก็เลนส์ EF ของ DSLR รุ่นเก่าก็ช่วยครับผมแต่ว่าเขาจะแบ่งเงื่อนไขการทำงานว่าบอดี้ทำเท่าไหร่ตัวเลนส์ที่มีกันสั่นเนี่ยทำเท่าไหร่ช่วยกันใช่ไหมครับช่วยกันแต่ถ้าเกิดเลนส์ไม่มีเลยเนี่ยกล้องก็จะทำงานเยอะดูแล้วจะเยอะขึ้นใช่ครับนี่ครับผมเลยว่า IS เนี่ยมันของ R3 เนี่ยทำงานได้ดีแล้วยิ่งประกบเลนส์ RF ที่มี IS อีกอ่ะพี่โอ๊ตรูปเสียน้อยมากรูปเสียน้อยมากอย่างพออย่างที่เบนบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยถ่าย10รูปเสียแบบประมาณเกือบครึ่งครึ่งถ้าเป็นแพนแบบสปีดต่างๆตอนนี้พอใช้ R3 10รูปผมว่าเสียสัก2เองนะ2หรือ3ใช่โอ้ใช้ได้แพนนี่เยอะมากเลยนะผมถ่ายโปโลอ่ะเป็นการถ่ายโปโลที่แพนนิ่งอ่ะบ่อยที่สุดตั้งแต่ถ่ายโปโลมาเลยครั้งเนี้ยค่ะมันสนุกแล้วมันได้รูปแต่ก่อนที่เกียร์ไปครับเพราะว่าเราส่งรูปเลยที่ผมบอกต้องมานั่งดูเฮ้ยรูปนี้ไม่ชัดส่งไม่ได้อีกอันนี้ครับได้เลยครับพี่โอ๊ตนะครับโอเคแล้วก็มีคำถามนะคะครับเฮ้ยคนรับชม 3,800 แล้วเหรอใช่ 3,800 สุดยอดครับผมคุณจักรพงษ์ถามว่ากีฬามีจำกัดค่า ISO สูงสูงไว้ไหมครับจำกัดค่า ISO สูงสูงไหมคือ ISO เนี่ยมันเป็นข้อจำกัดของเกี่ยวกับคุณภาพของไฟล์รูปถ้าคุณ ISO สูงคุณต้องยอมรับว่าคุณต้องแลกมากับคุณค่าที่มันไม่เท่ากับ ISO ต่ำค่ะแต่ R3 เนี่ยรูปโปโลเนี่ยผมดันไปหมื่นนะพูดคำว่า ISO หมื่นนะผมพูดตรงๆว่าบางคนเบือนหน้าหนีนะถ่ายอะไรอะถ่ายได้ใช้ได้เหรอรูปโอ้โหผมลงทั้งเว็บไซต์ลงทั้งหนังสือพิมพ์ลงทั้งหน้าหนึ่งไม่มีปัญหาแต่ก่อนในคำว่า ISO หมื่นนี่คือใช้ไม่ได้ไม่ต้องใช้ดีกว่าเรียกว่ามีติดไว้เล่นๆ uh-huh. นะครับเพราะฉะนั้น ISO ไม่ได้จำกัดครับ ตอบคำถามแต่ R3 ช่วยให้ดันขึ้นไปได้แล้วคุณภาพเนี่ยมันยังยอมรับได้อยู่นะครับยังสามารถเอาไปใช้งานได้ภาพข่าวอะไรอย่างเงี้ยได้ถูกต้องภาพข่าวสบายมากภาพเว็บไซต์ภาพอะไรสบายมากนะครับค่ะแล้วก็คุณฉันทรัตน์นะคะถามว่าใช้โหมดอะไรถ้าจะถ่ายกีฬาใช้โหมดอะไรถ้าถ่ายกีฬาก็จะมีถ้าผมล็อกเลือกสปีดผมใช้ทีวีถ้าเลือกสปีดไว้ผมใช้ทีวีแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้มายเรื่องสปีดผมใช้ M แต่ผมต้องบอกพี่โอ๊ตนิดนึงนะครับว่าตัวเนี้ยนะครับตัว R3 เนี้ยมันสามารถที่เราจะเซตให้เราเลือกโหมดเนี้ยไว้สมมุติว่าผมถ่ายสปีดสูงอยู่พี่โอ๊ตผมถ่ายโปโลเนี่ยสปีดสูงๆเลยนะอย่างรูปนี้นะฮะสปีดสูงเลยแล้วผมจะเอามาแพนนิ่งในสภาพแสงเดียวกันเนี่ยผมกดปุ่มเดียวเองผมเลือกไว้ผมเซตไว้เลยว่ากดปุ่มนี้มันจะกลับไปการตั้งค่าที่ได้ทั้งสปีดได้ทั้งระบบโฟกัสค่ะเนี่ยมันทำให้ทำงานง่ายเพราะฉะนั้นเรื่องโหมดเนี่ยผมแค่จะเปิด M อย่างเดียวเลยนะ
ค่ะแต่ก่อนจะต้องมี M สลับทีวีเดี๋ยวนี้ M อย่างเดียวแล้วผมเลือกเซตไว้เลยว่าอ๋อรู้แล้วสภาพแสงนี้ผมจะแพนนิ่งผมกดปุ๊บมันดึงสปีดลงเลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนมันเป็นปุ่มแบบช็อตคัทใช่เรียกอย่างนั้นได้ใช่มั้ยใช่เป็นช็อตคัทแต่ว่าความช็อตคัทของมันดังฉลาดไปว่าช็อตคัทไปทําอะไรไปทําอะไรยังไงได้อีกไม่ใช่ว่าช็อตคัทแล้วไปแค่สปีดต่ําช็อตคัทมันไปช็อตคัทได้ถึงที่ว่าต่ําแล้วเป็นระบบโฟกัสแบบไหนเป็นเซอร์โวหรือ AF ธรรมดาค่ะเป็นกลุ่มแบบไหนด้วยเหมือนแบบช็อตคัท1แล้วมี 1.1 1.2 1.3 ให้เรา 1.1 1.1 1.1 เฮ้ยจริงเหรอ 1.1 อีกมันละเอียดลงไปได้แบบว่าความกว้างผมเซตได้เองเลยอ่ะพี่โอ๊ตความกว้างของระบบโฟกัสที่ผมเลือกช็อตคัทลงไปมันเป็นแบบไหนได้อีกเลยอันนี้ต้องยกความดีให้พี่ป๊อกสอนผมมาเพราะถ้าแกไม่บอกเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันได้ขนาดนี้นะครับค่ะโหถือว่าเซตได้ละเอียดมากเลยเนาะแล้วก็เลยทําให้ส่งผลให้เราทํางานง่ายขึ้นได้รูปเยอะขึ้นใช่เนี่ยเดี๋ยวมาดูฟุตบอลนะครับมาดูฟุตบอลเดี๋ยวผมให้ดูฟุตบอลมาดูเป็นกีฬาเค้าเรียกกีฬายอดนิยมแล้วกันแล้วก็โชคดีว่าได้ถ่ายคู่บิ๊กแมตช์หน่อยนะครับของไทยลีกเนี่ยพี่โอ๊ตอย่างเงี้ยอย่างแพนนิ่งฟุตบอลอย่างเงี้ยอยู่ๆกําลังถ่ายสปีดสูงๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะกลับเอามาถ่ายแพนนิ่งเลยเนี่ยไม่ต้องสลับโหมดไปทีวีเพื่อดึงสปีดเลยผมก็กดอย่างที่ผมบอกผมเซตไว้แล้วค่ะนะครับเดี๋ยวความโหดในการถ่ายฟุตบอลเนี่ยมันจะมีให้ดูอีกว่าผมจะทําไว้อีกโฟลเดอร์นึงให้ดูเดี๋ยวดูรูปฟุตบอลก่อนอันนี้ถ้าไฟดิบเลยนะฮะอันนี้ไฟดิบเลยนะครับโหไฟดิบได้ขนาดนี้เลยผมดูรูปเนี้ยเดี๋ยวดูรูปนี้นะค่ะโกยืนบังผู้เล่นยืนบังสปีดมาเตะลอดขาเข้ามาค่ะโอ้โหถ้าระบบโฟกัสไม่ได้ช่วยเนี่ยชัดเลข22แล้วนะฮะใช่ๆผมพูดตรงๆนะชัดเลข22แล้วนะครับฝั่งนี้นะครับอย่างงี้นะฮะส่วนเนี้ยตัว AI detection น่ะมันทํางานดีมากพี่โอ๊ตค่ะเกาะติดหน้านักกีฬาติดตรงตาก็คือล็อกตาตลอดถูกต้องเลยพี่โอ๊ตล็อกตาตลอดจะไปไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันล็อกขนาดไหนอันนี้ผมให้ดูอันนี้แสดงศักยภาพของเลน RF 400 2.8 ค่ะดูโบเก้ข้างหลังนะนะดูความครีมมี่ของมันข้างหลังเนี่ยฮะค่ะเนี่ยครับแบบคุณผู้ชมนี่แบบเป็นโบเก้ไปหมดเลยเนาะสวยมันทําให้นอกจากจะได้รูปไวรูปเร็วอ่ะมันได้รูปสวยด้วยได้รูปสวยด้วยนะครับเนี่ยดูนะฮะบางสถานการณ์ฉุกเฉินทุกระหุเร็วๆสภาพแสงซับซ้อนไม่ต้องห่วงพี่โอ๊ต R3 หรือกับต้องบอกก่อนว่าบางกลุ่มคนที่สนใจ R3 เนี่ยที่ผมเจอมาเองเนี่ยจะมีกลุ่มที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วใช้วันเดียกอยู่แล้วตรงนี้พอเขามาใช้ R3 เขารู้สึกว่าเอ้ยมันฉลาดขึ้นแต่บางคนถ้าไม่ได้ใช้วันเดียกมาอาจจะใช้รุ่นล่างลงมาเนี่ยพอใช้ R3 ทะลุไปเลยเพราะมันเปลี่ยนที่ผมบอกว่าจีบนานอ่ะพี่โอ๊ตมันเปลี่ยนระบบทั้งหมดเลยมันเปลี่ยนระบบโฟกัสทั้งหมดไปทั้งหมดเลยผมจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงอย่างนี้ผมบอกว่าผมจะได้รูปแพนนิ่งค่อนข้างเยอะเพราะมันทำแล้วมันไม่ค่อยเสียค่ะเพราะระหว่างที่เราแพนระบบโฟกัสมันดูดอยู่มันดึงอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้เป็นรูปช่วงแรกๆที่ยังจูนไม่ติดอันเนี้ยสนามทรูแบงคอกกับ BG นะครับยังจูนไม่ค่อยติดเท่าไหร่อันนี้คือยังจูนกับกล้องไม่ค่อยได้ยังงงๆเป็นแมตช์แรกที่เอาได้กล้องไปแล้วไปถ่ายเลยค่ะยังค่อนข้างงงๆอยู่แต่ก็พยายามจะเล่นระบบโฟกัสอย่างเงี้ยฮะรูปที่มีโกค่ะพยายามจะเล่นอะไรที่มันมาขวางคือช่างภาพกีฬามันจะชอบลองของแบบนี้พี่ว่าอะไรที่มันขวางที่มันมากั้นตาข่ายเนี่ยเราจะต้องดูที่มันจะทะลุมันจะบี้เข้าไปในซับเจ็ตมันจะแบบได้โฟกัสอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้คนออกแบบกล้องโปรมันคงปวดหัวนะเพราะว่า user review ที่กลับไปเนี่ยมันเอาไปลองของกันนะครับอันนี้แรกๆเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ครับพี่โอ๊ตอันนี้นะฮะที่ผมบอกว่าเซอร์โวมันอ่ะเดี๋ยวผมจะกดไล่ไปได้เลยนะครับแม็กเนาะมันจะเป็นผมตามนิ้วมือผมเลยเนาะนะครับอันนี้ฟิลิปโรลเลอร์เดี๋ยวดูนะผมล็อก AI เซอร์โวนะครับแล้วก็ล็อกฟิลิปโรลเลอร์ไว้นะฮะติดตาไว้เรื่อยๆนะฮะดูนะฮะอันนี้ไม่นับความเร็วที่มันรันไปเรื่อยผมให้ดูช็อตนี้จะมีกองหน้ามาบังอยู่ฟิลิปโรลเลอร์กําลังลากไปเส้นหลังนะฮะนี่ฮะพี่โอ๊ตเค้าผ่านแล้วกล้องมันไม่หลุดโฟกัสมันไม่เปลี่ยนมาเป็นคนที่มาบังอ่ะถูกต้องมันยังล็อกไว้ที่คนเดิมอยู่นี่ไงพี่แต่ก่อนเนี่ยชัดเลยรูปเนี้ยเสีย1อันนี้คือหยิบจากไฟดิบแล้วนะ
ก็ได้ว่าคุณเบนไปตัดแต่งเอาไฟล์ที่เสียทิ้งมาไม่มีนี่ไฟดิบเลยค่ะดูรหัสลูกก็ได้ต่อกันเลยนะครับอันนี้ก็คือที่เรารัวชัตเตอร์ต่อกันมาเลยเนาะแต่ต้องบอกว่าระบบโฟกัสเราเซตไปแล้วนะค่ะผมเซตไปแล้วว่าไม่ให้มันมีการเค้าเรียกว่าพอมี subject มาตัดเนี่ยให้มันทํางานช้าไม่ได้แบบว่าเซนซิทีฟในการเจอวัตถุแล้วปุ๊บไปเลยแล้วผมใช้กับ AI Detect ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมีคุยกับน้องแม็กไว้ว่าให้มาช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันทำงานยังไงเพราะผมก็อยากรู้เอาพูดตรงผมคนใช้ผมเซตเป็นแต่คนคิดเขาคิดยังไงถึงจะทำแบบนี้ออกมาได้หลักการทำงานของมันคือยังไงใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวต้องให้แม็กนะคะเป็นคนอธิบายการทำงานตรงนี้นิดนึงนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวไปพบกับแม็กเลยค่ะก็เกี่ยวกับกล้อง EOS R3 นะครับเราก็จะมีตัวเซอร์โวนะครับผมที่เป็นการแท็กกิ้งหรือว่าติดตามวัตถุนะครับแล้วก็จะมีระบบ AI Servo เนี่ยสามารถเลือก priority ในการติดตามนั่นก็คือ face detection นะครับอย่างที่คุณเบนถ่ายมาเนี่ยตัวกล้องเนี่ยติดตามเกี่ยวกับเรื่องของใบหน้าแล้วนะครับแต่ Mac ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของ main menu อีกตัวนึงเดี๋ยว Mac จะมาเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของตัวmain menu ให้ทุกคนดูนะครับว่า main menu ของตัวกล้อง R3 เนี่ยเขาจะให้เราเลือกได้ว่าเราจะให้ความสําคัญกับ subject อย่างแรกนะครับหรือว่าจะให้ความสําคัญกับตัว subject ที่วิ่งเข้ามาแทนที่นะครับเดี๋ยวแม็กขอสาย HD ทีมงานครับเดี๋ยวแม็กขอสาย HD ใหม่แป๊บนึงนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองดูที่น้องแม็กนะครับครับผมอันเนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันทํางานได้ดีมากแต่ต้องให้น้องแม็กอธิบายสักครู่นะครับโอเคแป๊บนึงนะครับนะครับในตัวเมนูนะครับก็จะเป็นตัว switching subject tagging นะครับผมข้อดีของเมนูตัวเนี้ยในรูปแบบ AI Servo รุ่นใหม่เนี่ยนะครับผมก็คือเนี่ยเราจะสามารถปรับได้ว่าเราจะให้ความสําคัญนะครับผมกับ subject ที่เราโฟกัสอ่ะสิ่งแรกนะครับก็ดันตัวลูกศรไปทางด้านลบนะครับผมตอนเนี้ยตัวกล้องเนี่ยก็จะให้ความสําคัญกับตัวที่เราโฟกัสก่อนมีอะไรมาแทรกแซงหรือมีอะไรเข้ามาในเฟรมภาพเนี่ยตัวกล้องก็จะไม่เปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของตัวออโต้โฟกัสนะครับผมหรือว่าเราบอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของตัว subject ที่วิ่งเข้ามาในเฟรมภาพแล้วจะให้กล้องอ่ะเปลี่ยนรูปแบบของออโต้โฟกัสเลยนะครับเราก็เลือกมาทางด้านที่เป็นบวกนะครับผมข้อดีก็คือเมื่อมีอะไรเนี่ยมาตัดหน้าวัตถุที่เราโฟกัสไว้ตัวกล้องเนี่ยก็จะเลือกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของใบหน้าเนี่ยไปใบหน้าที่เข้ามาในเฟรมภาพใหม่แทนนะครับตัวเนี้ยคนที่ควบคุมกล้อง R3 ครับสามารถปรับในฟังก์ชันตัวนี้ได้ว่าเราเนี่ยจะล็อกออนวัตถุที่เราโฟกัสอย่างแรกหรือจะให้เขาเปลี่ยนแปลงเมื่อมีคนใหม่ที่เข้ามาครับผมโอเคขอบคุณแม็กนะคะผมชอบคำหนึ่งเมื่อมีคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยลูกผมชอบดูขับไฟเดย์ผมว่าชอบคุณแม็กจริงๆนะเนียนจริงๆนะผมชอบจริงๆเดี๋ยวเราให้ดูต่อที่คุณแม็กอธิบายเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมขอถามที่มานิดนึงครับผมเนี่ยที่คุณแม็กบอกผมว่าเฮ้ยแต่ก่อนถามว่ามันการเซอร์โวเหมือนว่าผมไปบอกใครว่าการเซอร์โวทํางานไงคือมันเหมือนดูดวัตถุอ่ะครับพี่โอ๊ตบุ๊บเข้าไปอันเนี้ยเราเลือกไปแล้วอ่ะมันยังอยู่กับเราเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอันนึงนะฮะแป๊บนึงนี่เดี๋ยวนะพี่ตัดพี่ก่อนรูปเป็นไงมั้งครับอันนี้ขึ้นได้มั้ยโอเคเดี๋ยวผมขยายนี่ก่อนนี่ครับอันนี้อีกอันนึงยังอยู่ที่ฟุตบอลอยู่นะครับค่ะคู่นะครับเดี๋ยวต่อสายให้โอเคครับมาแล้วรูปเต็มไหมเอ่ยนะครับอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยพี่โอ๊ตเรื่องที่คุณแม่พูดเมื่อกี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าต้องเซตก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆกล้องเดิมผมแกะมันจากโรงงานแล้วถ่ายได้เลยไปใช้เลยก็จะไม่ได้แบบนี้นะเซตก่อนเซตระบบโฟกัสทำความเข้าใจมันก่อนผมให้ดูนะครับกล้องจะเลื่อนไปโอเคนะฮะเดี๋ยวผมอยากจะซูมให้ดูตรงใกล้ๆแต่มันซูมใกล้ไปปุ๊บเนี่ยฮะล็อกดูฮะเนี่ยถ้าผมไอคอนแทคไอตัวเจ้าบดินผาลาไว้เนี่ยฮะระหว่างล็อกหลบคู่ต่อสู้ฮะคู่ต่อสู้เนี่ยพี่โอ๊ต
จะโดนบังท่าไหนยังไงนี่มันบังไม่ได้คนเดียวนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูหน่อยมันบังสองคนมันมีตัวซอสมาอีกปุ๊บยังชัดแล้วที่ความโหดของมันคืออันนี้ฮะอันนี้คือบังเต็มๆอันนี้คือบังคือเขาเรียกว่าช่างภาพสู้ชีวิตต้องสู้ชีวิตกลับคือมันก็คงช่วยผมเต็มที่แล้วล่ะผมน่าจะขอบคุณมันเหมือนกันว่าคุณทำหน้าที่ได้คงสุดๆของมันของอัลกอริทึมที่มันจะจัดการที่เราตั้งไว้แล้วฮะเนี่ยฮะมันไม่ใช่แค่คนเดียวบังมันหลุดมาคนเดียวพี่โอ๊ตแล้วมันต่อมีซ้อนมาแล้วมันบังอีกคนนึงแล้วมันหลุดออกมาหน้าครับผมเนี่ยฮะหน้าชัดครับผมเนี่ยหลุดออกมาเนี่ยพี่โอ๊ตผมไล่เลยดูนะฮะนี่ไฟดิบหมดเลยนะฮะไม่มีหลุดเลยเนี่ยฮะจนกระทั่งออกมารูปเนี้ยก็ยังชัดอยู่โผล่ออกมาจากใครสักคนที่คุณแม็กบอกเมื่อกี้ยังชัดอยู่โหดจริงๆโหดจริงๆบอกจริงๆผมบอกเลยว่าถ้าคุณทำความเข้าใจมันได้แล้วเซตระบบโฟกัสมันได้ไอ้เรื่องยากๆแบบเนี้ยทำได้ง่ายเลยเดี๋ยวมาดูต่อบางคนบอกเอ้ยมีแต่เซอร์โวเร็วๆรัวๆมีอย่างอื่นไหมมันมีนอกจากที่ไปถ่ายฟุตบอลนะครับมีเป็นงานไลฟ์สไตล์ก็มีเดี๋ยวผมให้พี่โอ๊ตดูนะครับเป็นงานไลฟ์สไตล์อันนี้อันนี้ต้องบอกว่ามีการแต่งรูปมีการแต่งสีค่ะนิดนึงเพราะว่าให้มันดูแบบสวยงามนิดนึงแต่ไม่เยอะแล้วก็แทบจะไม่ได้ครอปไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยแต่งสีนิดหน่อยนะครับให้ดูพี่โอ๊ตดูเนี่ยบางการทำงานที่ง่ายของมันนะพี่โอ๊ตไม่ต้องทำอะไรมากเลยผมพลิกฟิปกล้องโปรดีกว่ามันไม่มีฟิปอยู่แล้วค่ะวันดีเอ็กซ์มันไม่มีจอฟิปไม่มีฟิปอยู่แล้วจะฟิปต้องไปเล่นรุ่นอื่นมันฟิปแล้วผมสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นในการฟิปของมันค่ะแล้วช่องมองภาพกับคุณภาพของตัวที่เป็นช่องมองตัวเนี้ยฮะเนี่ยครับตัวจอเนี้ยทำงานได้ใกล้เคียงกันไม่จำเป็นต้องตาแนบเสมอไปค่ะกดเซอร์โวกดทำงานเซอร์โวที่จอฟิปเนี่ยก็ทำงานได้ไวเหมือนมองกล้องนะครับก็จะเห็นหลายๆมุมที่ผมไปแนบกับพื้นค่ะถ้าเป็นแต่ก่อนอาจจะต้องนอนลงไปเลยต้องท่ายากนิดนึงสมัยก่อนต้องนอนลงไปเลยแล้วก็เหยียบหน้าเราบ้างอะไรบ้างนะสมัยนี้ท่านต้องทำอะไรฮะดูสภาพแสงซับซ้อนคือสภาพแสงซับซ้อนเนี่ยต้องบอกว่าความที่กล้องพี่โอ๊ตมันฉลาดมันเก่งมันทำให้เราทุ่นเรื่องของการต้องไปนั่งคิดเรื่องแสงอีกมันช่วยได้เยอะเลยพี่โอ๊ตเรามีเวลาไปคิดเรื่องอื่นอีกเยอะเลยฮะเดี๋ยวผมให้ดูแสงซับซ้อนอย่างเงี้ยถ้าเราต้องมาปวดหัวกับเรื่องระบบอุ้ยเมื่อกี้สวยไปหน่อยถ้าเราต้องมานั่งปวดหัวเรื่องระบบโฟกัสอีกอะเราอาจจะเสียเวลาในการคิดตรงนั้นแล้วแบบไม่ได้มานั่งสร้างสรรค์เต็มที่อะพี่โอ๊ตแต่อันนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่องระบบโฟกัสเลยเรามาคิดเรื่องอื่นเรื่องแสงอุณหภูมิสีเรื่องอย่างอื่นในรูปเรื่องฟิลเรื่องการวางเฟรมภาพใช่จะยังไงอย่างเงี้ยไม่ต้องมานั่งคิดเลยเพราะว่าระบบโฟกัสมันง่ายแล้วเสร็จไปแล้วง่ายแล้วเข้าทุกรูปทุกอย่างลื่นหมดนะครับเพราะว่าช่างภาพมีอะไรให้คิดอีกเยอะนะฮะพี่โอ๊ตไม่ใช่แค่หน้างานอย่างเดียวพอกล้องมันช่วยให้ง่ายขึ้นเนี่ยโอ้โหทำให้อิสระมากขึ้นเลยนะครับให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยฮะสภาพแสงที่มันซับซ้อนขอให้โฟกัสมันแม่นเรามาเลือกแสงยังไงก็ได้นะครับเนี่ยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยได้ใช้จอฟิปเลยไม่ต้องไปนั่งไปนอนแข่งกับครูเขาด้วยว่าเดี๋ยวเขาจะว่าโอ้โหต้องชิดขนาดนั้นเราเท่ๆของเราเลยนะครับเนี่ยจะสังเกตว่านี่ไม่ได้กีฬาจ๋าๆนะเป็นงานไลฟ์สไตล์พึ่งพาความยืดหยุ่นของกล้องสูงมากโอ้สูงมากกล้องใช้งานสนุกมากครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอันสุดท้ายแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ลองเป็นสเก็ตอันเนี้ยใช้ศักยภาพทุกอย่างเลยเพราะว่าของตัวกล้องโฟกัสอะไรบ้างระบบโฟกัสแม่นเซอร์โวที่น้องแม็กบอกความเร็วความเงียบบางอย่างบางทีการไปถ่ายบางอย่างไม่ได้การแข่งขันเป็นเด็กเขาเรียนอยู่ครูกำลังสอนอยู่สเก็ตไปรัวมากๆมันเสียสมาธินะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าช่างภาพกีฬามันจะชอบอะไรที่แบบแกล้งระบบโฟกัสอะพี่โอ๊ตเจออย่างเงี้ยไม่ได้ชอบนะฮะเนี่ยฮะแสงมืดๆแสงแบบซับเรียกว่าแสงซับซ้อนนะครับถ้าเป็นแต่ก่อนถามว่าแล้วถ่ายกันมายังไงถ่ายได้พี่โอ๊ตแต่เสียเวลามากนะใช้เวลานานมากแล้ว
แล้วกว่าจะกลับบ้านเนี่ยดึกเมียด่าอีกนะถามว่าเราหายไปไหนอีกแต่อันเนี้ยถ่ายผมใช้เวลาจริงๆนะเก็บภาพทั้งหมดครึ่งชั่วโมงนะในการเก็บซึ่งมันย่นเวลาลงไปอีกเพราะมันทำงานได้เข้าไวและโฟกัสถูกจุดมันมีเวลาให้เราไปทำอย่างอื่นเมียฝากซื้อน้ำปลาไปซื้อนู่นซื้อนี่น้ำยาถูบ้านอะไรเงี้ยเรามีเวลาทำอย่างอื่นอีกเยอะเลยใช่เพราะเราไม่ต้องมานั่งแบบกว่าจะทำเรื่องยากอะที่มันเคยทำให้มันง่ายเหมือนเมื่อก่อนแบบกว่าจะปั้นได้แต่ละลูกโอ้โหมีคนมืดขนาดนี้นะครับมืดขนาดนี้เข้าหรือเปล่าไม่ต้องมานั่งดูซูมกันหน้าดูเลยดูซูมหลังกล้องอันนี้ไม่ต้องค่ะก็คือเหมือนแบบบางการทำงานคือเราปล่อยให้เป็นเรื่องของกล้องไปเลยกล้องดีค่ะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหก็มีกล้องดีช่างภาพไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งไม่ใช่นะครับก่อนที่มันจะดีอ่ะของมันมาเต็มเป้อ่ะเราไปหยิบของว่าจะใช้อะไรก่อนเราไปหยิบข้อดีของมันขึ้นมากองไว้บนเป้ให้เปิดใช้ง่ายค่ะไม่ใช่ว่าโอ้กล้องดีนี่คุณไม่ต้องอีกหน่อยก็วางเฉยๆก็ถ่ายได้ไม่ได้นะไม่ได้ยังไงก็ต้องพึ่งมนุษย์แต่ของที่ดีจะต้องนะครับทำให้เราหยิบทุกอย่างที่มีมาใช้งานง่ายและใช้ได้จริงนะครับอย่างเงี้ยนี่กลับบ้านเร็วจริงพี่โอ๊ตปกติกลับดึกเลยเนี่ยไปถึงเนี่ยกลับดึกไม่รู้ทำไมเที่ยงคืนตีหนึ่งตลอดอันนี้กลับไปผมก็ไม่เข้าใจถ่ายยากถ่ายเย็นมุดสื่อไปหมดอันนี้กลับเร็วเลยนะครับอย่างเงี้ยครับอย่างนี้มนุษย์แฟนบอกว่าถูกใจสิ่งนี้ถูกใจสิ่งนี้เพราะว่าคุณมีเวลาคิดเรื่องอื่นจริงไม่ต้องมานั่งปวดหัวเข้าไม่เข้าโฟกัสเข้าหรือเปล่ารัวไม่ทันตาไม่ทันไม่ต้องคิดเลยนะครับโอเคนี่มีคำถามอะไรไหมมีคำถามคุณชัยรัตน์ถามว่ารัวมุกกี่เฟรมต่อวิโอ้โหจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ติดไลฟ์สดเดี๋ยวผมว่าจะรัวเยอะกว่านี้นะอันนี้ผมเห็นว่าไลฟ์สดเดี๋ยวมันจะเสื่อมเสียต่อพวกเราสองคนภาพพจน์เราจะแย่นะฮะจริงๆผมรู้ได้เยอะกว่านี้นะครับหยอกอยากให้สนุกสนุกกันนะครับเดี๋ยวให้ดูจะเปิดรันรูปไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคุณกำพลถามว่าโหมดถ่ายภาพแฟนสวยนี่ต้องใช้โหมดไหนคะคือใช้หน้าตาหน้าตาเราต้องดีหน้าตาอันนี้พูดไม่ได้เลยพี่โอ๊ตหน้าตาเราต้องดีหน้าตาคนถ่ายหรือหน้าตาหน้าตาผมหน้าตาคนถ่ายเพราะหน้าตาดีแล้วก็จะมีแฟนหน้าตาดีโอ้โหอันนี้ไม่อายเลยนะไม่อายนะครับหยอกเล่นแฟนคลับไม่ใช่แฟนคลับหรอกเพื่อนๆกันนี่แหละเป็นคนที่สนใจตั้งแต่ผมเทสไปเนี่ยมีคนถามมาเยอะมากพี่โอ๊ตแล้ววันนี้มาเยอะมากใช่มาเยอะมากเพราะว่าผมถ่ายไปทักเฟซบุ๊กมาเป็นยังไงอะ R3 เป็นยังไงบอกมาลองพูดไปก็โม้หาว่าโม้วันนี้เป็นแบบชวนเพื่อนๆช่างภาพแล้วก็หลายๆคนที่อยากจะลองทดสอบประสิทธิภาพของ R3 มาแบบเราด้วยอ่ะเดี๋ยวแพนกล้องไปนิดนึงจะได้เห็นว่าวันนี้มีช่างภาพระดับที่มาวันนี้ที่เราเห็นหน้าค่าตากันเป็นช่างภาพสายกีฬาสายข่าวระดับมือโปรทั้งนั้นใช่เป็นช่างภาพอีเวนต์ช่างภาพกีฬาถ่ายการแข่งขันแบบต่อยมวยเป็นปกติเป็นประจำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายรถแข่งถ่ายอะไรอย่างนี้เป็นช่างภาพอาชีพหมดเลยซึ่งทุกคนสนใจมากๆหลังจากที่ผมเขียนรีวิวไว้ใน Facebook ก่อนที่จะมาไลฟ์วันนี้สนใจมากแล้วก็ผมบอกมาลองเลยวันนี้ได้รู้กันเดี๋ยวเรามีของให้ลองด้วยเรามีเวิร์คช็อปเล็กๆสั้นๆถ่ายกันให้ดูเลยถ่ายกันให้ดูให้เห็นไปเลยว่ามันเอ้ยโมหรือเปล่าเป็นใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงนั่งบิ้วรูปหรือเปล่าไม่มีครับแป๊บเดียวแล้วก็ไฟดับหมดเลยเกือบหมดเลยแต่งนิดเดียวบางทีมันก็ไม่แต่งด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวให้ดูกันไปเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูนะคะการถ่ายภาพสเก็ตบอร์ดของเบนเดี๋ยวให้เบนเตรียมตัวแป๊บหนึ่งตอนนี้มีอีกหนึ่งคำถามที่จะต้องรบกวนแม็กนะคะเป็นคนตอบคำถามนี้แล้วก็เดี๋ยวให้เบนไปเตรียมตัวเพื่อที่จะทำการชูตติ้งการเล่นสเก็ตบอร์ดให้เราได้เห็นถึงการทำงานจริงเลยนะคะว่า R3 ที่วันนี้เบนบอกว่ามาตั้งใจมาป้ายยาหลายๆคนเนี่ยนะคะจะทำงานได้ตอบโจทย์ในเรื่องของสายกีฬายังไงบ้างนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวถามพี่แม็กนิดนึงมีคุณจ๊อบนะคะถามมาว่าทำไมเวลาใช้งานแล้วตัวกล้องมีความร้อนครับผมก็สำหรับคำถามนะครับว่าทำไมการใช้งานของตัวกล้องเนี่ยมีความร้อนนะครับผมในบางลักษณะครับที่เราใช้งานตัวกล้องนะครับไม่ว่าเราจะถ่ายไปนานๆหรือใช้เกี่ยวกับเรื่องของสมมุติว่าเป็นวิดีโอที่ทำงานหนักๆอะครับ
อย่างเช่นการถ่ายวิดีโอด้วยคุณภาพสูงสูงอย่าง EOS R5 เนี่ยเราทำงานสูงสุดเนี่ยเป็น 8K ลักษณะของการถ่ายโดยใช้ทรัพยากรในการประมวลผลก็จะเกิดเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนนะครับในการสะสมครับผมก็จะเกิดเป็นความร้อนสะสมในตัวกล้องได้แต่ว่าตัวกล้องของ Canon นะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของตัวเตือนนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัวแจ้งเตือนนะครับว่าตอนนี้มีฮีทเกิดฮีทขึ้นมาแล้วเกิดความร้อนขึ้นมาแล้วในการใช้งานก็ควรจะระวังอย่างกล้อง R3 เนี่ยถ้าเกิดเป็นการใช้งานของภาพนิ่งปกติอ่ะครับก็ยังไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนสะสมนอกจากว่าถ่ายกลางแดดในการคอนติเนียหรือถ่ายรัวนานๆน่ะก็อาจจะเกิดได้เพราะว่าความร้อนในประเทศไทยครับบางครั้งเราออกไปถ่ายข้างนอกเนี่ยมีความร้อนสูงมากๆขนาดคนเนี่ยบางทียังไม่ไหวเลยตัวกล้องอ่ะก็จะมีความร้อนสะสมอยู่ข้างในก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับผมแต่ไม่ต้องกลัวครับกล้อง Canon จะมีการแจ้งเตือนถ้าเกิดเขาแจ้งเตือนแล้วเนี่ยช่างภาพก็ควรระวังเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานที่หนักเกินไปรีเกี่ยวกับเรื่องของควอลิตี้ลงมาก็ได้และส่วนมากนะครับจะเกิดกับงานวิดีโอที่ต้องประมวลผลเป็นหลักครับผมโอเคขอบคุณแม็กนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะคะช่วงนี้เบนจะถ่ายภาพนะคะการเล่นสเก็ตบอร์ดให้เราได้ชมกันนะคะรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวให้เบนเตรียมตัวถ้าเดี๋ยวถ้าเบนพร้อมแจ้งได้เลยนะคะได้ครับผมมาพร้อมแล้วแต่พี่เขาพร้อมยังไม่รู้พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมเดี๋ยวเหมือนที่เตรียมกันไว้เลยครับมาเลยครับเดี๋ยวเล่นให้ผมดูเลยแป๊บนึงนะตอนนี้เบนพร้อมนะคะนักกีฬาเราพร้อมเดี๋ยวรอทีมงานแป๊บหนึ่งนะคะเป็นคะเดี๋ยววันนี้ที่เบนจะถ่ายครับผมเบนจะถ่ายแบบไหนบ้างเดี๋ยวผมจะลองระบบโฟกัสเอเซอร์โวที่คุยกันไว้ว่ามันล็อกแน่นขนาดไหนแล้วก็ความเร็วในการรัวชัตเตอร์ว่ามันรัวได้ขนาดไหนเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแบบเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูเลยเดี๋ยวรูปน่าจะขึ้นเลยในน้องแม็กน่าจะกำลังเซตอยู่เดี๋ยวรูปมันจะขึ้นให้ดูเลยว่าอ๋อไฟล์ดิบเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองดูนะครับมาเลยครับรูปไปไม่เอ่ยเดี๋ยวให้น้องแม็กดูให้นะครับมาเลยครับรูปมันจะเข้าไปเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะให้แฟนๆได้ดูเลยนี่ผมเปิดจอด้วยนะฮะผมเปิดจอนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าฟลิปมันใช้งานโดยที่คุณไม่ต้องไปใกล้มากนะครับนี่ฮะปังงานมุมต่ำนะฮะผมให้ดูนะครับมาเลยครับรูปน่าจะเข้าไปแล้วนะครับมาน้องผู้หญิงวาดเลยจ้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าตอนนี้ผมถ่ายปกติ AI Servo นะครับแต่ผมกดเซตปุ่ม F on นะฮะมันจะเป็น Eye Detect เลยนะครับมันจะเข้าที่ตาเลยนะฮะใช้2ปุ่มช่วยด้วยกันได้นะครับน้องผู้ชายอีกรอบครับนะฮะปกติผมโฟกัสหน้านะครับโฟกัสที่ปุ่มหน้าผมจะเซต F on ไว้สำหรับช่วยในการเปิดโหมดที่เป็นการ Eye Detect นะครับโอ้โหอยากให้เห็นตอนทำงานจริงๆฮะรัว R Detect ไม่หยุดเลยฮะนะครับผมแค่กด F on ค้างไว้ตรงนี้นะฮะน้องผู้หญิงอีกรอบครับผมนะครับขออนุญาตนะครับตามทางนี้เลยครับน้องผู้หญิงเดี๋ยวอีกรอบตรงนี้ให้พี่นะจ๊ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูรูปกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูรูปกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ที่เบนถ่ายมาเป็นยังไงบ้างได้ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนี่น้องแม็กเขาเซตเรียกได้จริงๆนะคนนี้นะนะฮะผมให้ดูรูป
นี่ฮะได้ไหมคะผมเปิดให้ดูแป๊บระหว่างรอนะคะระหว่างรอเบนกำลังเปิดไฟล์รูปให้เราไม่ได้กำลังลบรูปอะไรนะฮะบอกก่อนเลยคิดว่าเฮ้ยเบนลบรูปอะไรนี่ไม่ครับไม่มีผมกำลังเปิดจะเปิดให้ดูนะครับค่ะอันนี้ระหว่างรอประมวลผลไฟล์อยู่นะคะครับผมคุณชาครนะคะบอกว่าอยากลอง R3 บ้างจังมาถ้าเกิดว่าคุณชาครอยู่ใกล้ๆแถวจรัญสนิทวง92มาตอนนี้ยังทันนะสามารถมาที่งานได้เลยนะคะที่โมนาคลับค่ะเรามีกล้องให้มาลองเล่นลองถ่ายภาพกันด้วยวันนี้นะคะมาแล้วเดี๋ยวดูกันนะครับน่าจะเป็นที่คอมผมแล้วที่มันยังเลื่อนรูปไม่ไปแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยฮะอันนี้รูปที่ถ่ายได้เลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงตัวโปรแกรมผมมันมีปัญหามาแล้วแป๊บนะครับเนี่ยฮะไม่ทราบว่ารูปขึ้นยังเดี๋ยวผมให้ดูรูปขึ้นไหมคะขึ้นแล้วเนาะเดี๋ยวผมเปิดให้อีกทีแป๊บหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเปิดได้แต่มันไม่เลื่อนนะฮะแป๊บหนึ่งแปลกเหมือนกันอย่างนี้แล้วกันดูอย่างนี้แล้วกันอย่างนี้นี่ดูนะฮะน่าจะกำลังโปรเซสรีวิวอยู่นะครับน่าจะเป็นแค่ทอมแฮงก์เป็นคอมแฮงก์อย่างเงี้ยฮะนะครับได้ไหมได้แล้วเนาะได้ครับได้น่าจะเป็นทอมแฮงก์เขาทานเฟอร์ไฟล์อยู่ครับผมทานไฟล์จากกล้องกำลังวิ่งอยู่ครับไฟล์เนี่ยฮะน้องแม็กบอกว่าไฟล์จากกล้องกำลังวิ่งเข้าเครื่องอยู่เพราะฉะนั้นการรีวิวมันก็จะยังช้าผมค้างไปที่รูปนึงนี้ก่อนให้ดูก่อนเพราะว่าเนี่ยกล้องยังทำงานแลนอยู่นะอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวรอให้เวลามันสักครู่นึงใช่รอสักแป๊บนึงคุณมาตอบคำถามก่อนใช่เบนตอบคำถามนี้ก่อนคุณชัยวัฒน์ถามว่าความรู้สึกและการสัมผัสแตกต่างกับ 1DX Mark III ยังไงบ้างแตกต่างกับ 1DX Mark III ยังไงบ้างการจับการจับถือคล้าย 1DX Mark III ที่เล็กลงลีนลงบางลงไปเยอะเลยแล้วก็มันเล็กลงบางลงมันถนัดไหมถนัดผมตอนแรกดูว่าเฮ้ยถ้าเป็นมิเรเลสเบาๆมันจะเราตัวใหญ่ด้วยเนอะแล้วก็มือหนาอย่างเงี้ยดูมือเป็นใบลานเลยดูพ่อดูแม่ผมไม่ใช่แล้วมันจับถนัดไหมถนัดนะเบาลงลีนลงแต่ยังจับถนัดอยู่แล้วก็ที่สำคัญผมบอกไว้เลยว่าตั้งแต่เป็นช่างภาพกีฬามาไม่ใช่เป็นช่างภาพอย่างเดียวนะเป็นเกาด้วยไขมันความดันปวดหลังเป็นหลายอย่างเป็นหลายอย่างพอได้อะไรที่มันเบาลงอ่ะค่ะนิดหน่อยก็ช่วยนะพี่โอ๊ตทำงานพกวันดีเอ็กสะพายไหลไปหาหมอนะอันนี้ช่วยได้เยอะอันนี้ช่วยได้เยอะความรู้สึกคือมันเบาลงชัดเจนเลยค่ะเนี่ยรูปน่าจะลงเสร็จหมดแล้วครับเนี่ยดูฮะอันนี้เหมือนท่านเมื่อกี้ท่านผู้ชมจะบอกว่าเฮ้ยไปถ่ายวิดีโอมาแล้วคัดช็อตมาหรือเปล่าทำไมมันแบบว่าเนี่ยฮะเนี่ยผมให้ดูต่อเลยเนี่ยผมไล่ตั้งแต่ที่มาเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยผมไล่ตั้งแต่ที่ตอนมาขึ้นข้างบนเลยนะตรงนี้แสงใครบอกเฮ้ยเหมือนจะแสงเยอะไม่ได้เยอะมากนะครับสภาพแสงไม่ได้เยอะมากเนี่ยฮะนี่ใช้ AI Servo แล้วก็อย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้บางทีผมจะชอบปิด AI Detect ไว้แต่ถ้าผมอยากจะใช้ขึ้นมาเพราะ subject มีคนเดียวเงี้ยผมกด F on ผมเซตไว้มัน contact ตาล็อกเลยใช่คือเราสามารถทำให้ปุ่ม2ปุ่มเนี้ยที่ทำการโฟกัสเนี่ยมันทำงานได้ต่างกันค่ะบางคนติดปุ่มเดียวจบเปิดรับแสงด้วยถ่ายด้วยแต่พอกดปุ่มหลังอะไรที่มันยากๆอะมันซ่อนไว้ช่วยเราได้อีกนะครับค่ะเดี๋ยวให้ดูรูปต่อเนี่ยฮะเหมือนเฮ้ยโหนี่เอาภาพวิดีโอมาตัดช็อตให้ดูหรือเปล่าเพราะมันไม่มีหลุดเลยพี่โอ๊ตนะฮะเนี่ยต่อไปจนใช่คือบอกเอ้ยแล้วงี้ช่างภาพจะต้องทำอะไรอีกไหมเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆว่ามันก็ง่ายเกินไปสิมันไม่มีอะไรง่ายเกินไปนะที่มันทำได้ดียิ่งดีเราได้ไปทำอย่างอื่นเราได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วเราได้ไปคิดมุมไปสรรหาอย่างอื่นที่มันมุมแปลกๆไปคิดเรื่องอื่นมากกว่าเพราะกล้องมันทำให้เราหมดแล้วในด้านสิ่งที่มันควรจะเป็นสิ่งที่มันเป็นเมนหลักมันทำให้เราได้อยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยให้ดูเนี่ยไฟล์แบบเนี้ยผม
ถ้าจะส่งที่ออฟฟิศผมหมายถึงว่าส่งงานข่าวเนี่ยผมเผลอๆผมแค่จะส่งไฟล์นี้เลยนะฮะก็คือส่งได้เลยใช่ไม่ต้องทำอะไรแล้วผมจะส่งไฟล์นี้เลยแต่เดี๋ยวเราจะมีไปต่อให้ดูอีกค่ะมุมหนึ่งค่ะอันนี้คือให้ดูตรงนี้เสร็จเดี๋ยวไปอีกมุมหนึ่งซึ่งสภาพแสงจะน้อยกว่าน้อยกว่านี้อีกแต่ว่าจะมีลูกเล่นมากกว่านี้ค่ะเดี๋ยวตามมาเมื่อกี้ตอนแรกเห็นเบนแบบว่าชมเรื่องของการแบบถ่ายแพนนิ่งของชาสามด้วยเรามีลองถ่ายแพนนิ่งให้ดูไหมคะได้ครับได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราตามเบนไปด้านในเลยนะคะไปดูการถ่ายภาพนะคะการเล่นสเก็ตบอร์ดอีกหนึ่งมุมด้านในกันค่ะก็ได้ๆๆครับโปรไฟล์เค้าใหญ่เกินพอโอเคเคยทําวิ่งเยอะครับเออใช่ๆเอาไฟล์เล็กก็ได้ใช่ quality ไฟล์นะครับมาเป็นเฮ็ดไปเลยเพราะมันแค่เอาไปโชว์ในนี้เองใช่มั้ยโอเค 2.3 ล้านพอครับพอนิดเดียวเองอ่ะเนาะใช่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมาเลยจ้าเดี๋ยวขออีกรอบนะจ๊ะเดี๋ยวแนวนี้เลยมาไม่รู้ได้ยินเสียงชัตเตอร์หรือเปล่านะเดี๋ยวขอแบบนี้อีกรอบเลยจ้ะมาเลยนี่นะฮะไม่รู้กล้องจะเห็นว่าเราเลือกกลุ่มโฟกัสได้ใหญ่ขึ้นนะครับเราเลือกได้เลยนะฮะนะครับนะฮะเดี๋ยวคราวนี้ลองเล่นอีกเล่นถ่ายให้พี่ตามฟรีสไตล์อีกสักรอบหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้นี่นะครับเราเลือกปุ่มโฟกัสได้ละเอียดมากนะครับตรงนี้นะฮะเห็นไหมมันไม่ใช่แค่1 2 3นี่นะครับแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวไม่ใช่แค่1 2 3นะมันกดแล้วเรากดปุ่มเลทเนี่ยมันสามารถที่จะมีสไตล์เลื่อนได้เลยเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูที่มันสมบัตินี่ฮะเนี่ยเราเลื่อนได้เองหมดเลยนะว่าให้ปุ่มมันแค่ไหนเราล็อกไว้เลยมี1 2 3แล้วเราสามารถดีดกลับมาที่1ก็ได้เราจะใช้นี้อยู่นะครับกดกลับมาที่1เราสามารถเซตได้เลยนะครับในปุ่มมาเลยครับมาเนี่ยฮะเดี๋ยวนี่ให้ดูแค่นี้ก็โอ้โหเนี่ยฮะแทบไม่เสียเลยนะครับเอาผมให้ดูไล่ไปเลยเป็นการสปีด1ต่อ60นะฮะเป็นงานแพนนิ่งสปีดต่ำถ้าไม่เสียเลยนะฮะนิดเดียวนะฮะไม่เสียเลยนะเดี๋ยวขอทีนะจ๊ะขอไหลให้พี่ทีหนึ่งแล้วก็เนี่ยนะฮะอยู่ๆผมถ่ายเซอร์โวอยู่ใช่ไหมฮะมันจะให้มันช่วย i detect มันกด f on ขึ้นมาเนี่ยฮะเนี่ยฮะ i detect วนอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมกลับไปตรงนี้นะครับเนี่ยฮะนี่ครับนี่ผมกด i detect มันจับเนี่ยจับแล้วนะฮะนี่โดยการใช้ผม F on นะฮะเพราะปกติผมจะไม่ได้ใช้ Eye Detect เห็นไหมฮะผมกดโฟกัสหน้าจะไม่ขึ้นพอ F on ปุ๊บเนี่ยฮะมาเลยจ้ะเนี่ยฮะดูสดๆเลยเดี๋ยวจะหาว่าไปเข้าคอมก่อนหรือเปล่านะครับมากนะฮะเนี่ยอย่างนี้ฮะนี่ครับนี่ฮะโอเคนี่ครับท่านผู้ชมก็เซตการทำงานทั้งหมดนะครับในไม่กี่ปุ่มนะครับช่วยกันได้ทุกปุ่มเลยดูจอฟลิปมันทำงานนะฮะนี่ครับเดี๋ยวน้องเดี๋ยวอีกทีนึงนะจ๊ะให้ดูอันนี้ถ้าท่านผู้ชมสังเกตผมไม่ได้ใช้ตาเลยนะฮะผมใช้จอหลังหมดเลยนะครับดูนะ
ตาเลยเห็นไหมฮะเนี่ยฮะพยายามจิกตลอดมาเลยจ้ะดูจิกตานั้นนี่อ่ะจิกไล่ตามาเรื่อยไม่มีหลุดฮะไม่มีหลุดตาไม่หลุดเลยผมไล่ลงมาผมเปิดสปีดต่ำนะฮะเพื่อจะคัดรูปเอารูปแบบแพนนิ่งบ้างนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับเนี่ยจิกตาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คืออาร์ติเฟคที่มันทำงานได้ดีมากนะฮะแล้วก็การจับถือเนี่ยฮะเนี่ยครับก็คือบันเดียกย่อส่วนนะครับปุ่มทุกอย่างตรงนี้จะเป็นโซนบันเดียกหมดเลยนะครับบางคนบอกเฮ้ยผมไม่ได้ใช้งานวิดีโอปุ่มวิดีโอทำอะไรได้บ้างผมเป็น AF Servo นะครับเนี่ยฮะเลือกได้เลยนะครับเราจะใช้อะไรเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันนะครับโอเคนะคะตอนนี้เบนได้ลองชุดนะคะการเล่นสเก็ตบอร์ดให้เราได้ชมกันไปคร่าวๆแล้วเนอะแบบพอหอมปากหอมคอนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูภาพกันว่าอีกหนึ่งช็อตที่เมื่อสักครู่เบนไปถ่ายมาค่ะได้ภาพอะไรยังไงมาบ้างแล้วก็ให้ดูที่เบนบอกว่ามีถ่ายแบบแพนนิ่งด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นสปีดต่ำนะครับค่ะแป๊บนะฮะเดี๋ยวรอไฟล์ภาพตอนนี้ผมเอารูปลงแบบนี้เลยนะครับได้ค่ะรอไฟล์ภาพสักครู่หนึ่งนะคะใช่ไหมนี่ฮะเอาไฟล์รูปเอาไฟล์รูปลงเลยนะครับค่ะตัว R3 นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้ารอถ่ายเดี๋ยวมันอาจจะเสียเวลาทางสเปอร์ลูกค้าจะได้ผู้ชมจะได้ดูแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นชัดๆไปเลยเอาไฟล์ลงให้ดูเลยนะครับค่ะการแพนนิ่งมันยากที่ว่าพี่โอ๊ตมันสปีดต่ำมันต้องคัดทิ้งอ่ะต้องเผื่ออะไรรูปดีรูปนึงคัดซะเยอะค่ะแล้วเมื่อกี้ผมเปิดโหมดโฟกัสที่เป็น AI Detect ให้ลูกค้าให้ผู้ชมดูค่ะโอ้โหถ้ากล้องไหนทอดเมื่อกี้เห็นเจาะพอดีนะตาไปไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยเกาะไปหมดเลยก็คือเกาะติดตลอดคือตามติดยิ่งกว่าเมียตามติดชีวิตเรายิ่งกว่าเมียถ้าใครมีความรู้สึกว่าอยากจะได้กล้องสักตัวที่เหมือนคู่ชีวิตอ่ะค่ะเนี่ยแหละ R3 มันไม่ปล่อยเลยมันไม่ปล่อยมือเรานะฮะค่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูหลายๆคนบอกว่าวันนี้เบนป้ายยาจนเคลิ้มไปหมดแล้วนะคะโอ้โหนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่ฮะเดี๋ยวมันเป็นตรงจุดประมาณตรงนี้นี่ฮะนี่สปีดต่ำนะฮะมันก็จะมีหน้าไหวบ้างแต่คือผมต้องการอยู่แล้วไม่ใช่มันไม่ชัดนะฮะเป็นการแพนนิ่งนี่ฮะนี่ฮะจนแต่กระทั่งขึ้นเหรอพี่โอ๊ตหันหลังไปแล้วเดี๋ยววนกลับมาใหม่นี่ฮะวนกลับมาใหม่ผมจะให้ดูวิวแบบนี้นี่ดูเป็นรูปแบบนี้ไปเลยนี่ฮะที่เห็นว่ามันเบอร์ไม่ใช่ไม่ชัดนะนี่สปีด1:60นะพี่โอ๊ตค่ะโอ้ยเราก็คือข้างในอ่ะจริงๆถ้าใครได้มาอยู่ตรงที่โอ๊ตอยู่ตรงเนี้ยนะคะจะเห็นเลยว่าแสงที่ลานสเก็ตด้านในลึกๆอ่ะมันค่อนข้างมืดถูกครับถูกต้องเพราะในสภาพการทํางานจริงๆอ่ะเราอาจจะเจอยิ่งกว่านี้หรือมืดนิดนึงสว่างนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้แพนนิ่งผมใช้ได้เกือบทุกรูปเลยนะปกติมันจะไปเข้ารูปกลางๆสมมุติ10เนี่ยอันแรกๆมันยังเบลออยู่ก็ระบบโฟกัสยังทําไม่ได้ตอนนี้มันเกาะไม่ตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือตั้งแต่รูปแรกๆก็คือได้เลยใช่ครับสปีดต่ำก็ที่มันไหวๆเนี่ยเป็นเพราะสปีดมันต่ำไม่ใช่หมายความว่ามันไม่ชัดนะฮะมันเป็นการถ่ายแพนนิ่งสปีดต่ำเนี่ยประมาณนี้ถ้าเมื่อกี้กล้องได้ดูอยู่ตอนกล้องไปถ่ายเนี่ยเห็นเลยว่าพอผมสับมาที่ R Detect มันตามแบบจิกไม่หยุดนะฮะจิกยิ่งกว่าไก่ยิ่งกว่าเมียตัวนี้เลยพี่วศจิกเก่งจิกเก่งนะครับจิกเก่งเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเป็นไฟล์ทั้งหมดเต็มๆเดี๋ยวนะเนี่ยฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวผมให้ดูไฟล์ไม่ได้ถ่ายวิดีโอหรือไม่ได้ตัดรูปไหนทิ้งเลยนะครับค่ะไฟล์ต่อเนื่องติดกันเลยนะครับเนี่ยฮะน่าจะเป็นเกี่ยวกับคอมผมอ่ะเนี่ยหลุดไปแล้วไม่เป็นไรนะฮะน่าจะเป็นคอมผมเพราะเสียไปดีมไอจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับนี่ก็ให้ผู้ชมดูได้เห็นคร่าวๆนะคะซึ่งอย่างตัวอย่างรูปที่เบนเอามาให้ได้ชมกันสเก็ตบอร์ดเนี่ยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้แบบเบนได้หมายงานมาถ่ายการแข่งสเก็ตบอร์ดแบบเนี้ยครับเราเอาภาพพวกเนี้ยส่งข่าวได้เลยไหมคะเบนต้องทำอะไรอีกไหมถ้าอย่างสมมติรูปนี้นะครับก็
จริงๆอ่ะถ้ารีบมากๆเลยแบบอุ๊ยรูปนี้นักกีฬาทีมชาติแล้วตัวข่าวต้องรีบส่งแล้วผมจะแทบไม่ทําอะไรเลยแต่ถ้าเกิดถ้าทําเนี่ยผมก็จะนิดเดียวคืออาจจะมีครอปนิดหน่อยค่ะซึ่งผมใช้เบสิกนะไม่ได้เข้า Photoshop อะไรเลยใช้ Adobe Bit เลยผมก็จะครอปนิดหน่อยนําให้ดูนะครับแต่จริงๆปกติเนี่ยไฟล์ไซส์ประมาณเนี้ยผมถ้าจะส่งข่าวออกได้แล้วค่ะนะครับน่าจะเสียพีดีเอ็มไอแล้วมันน่าจะมีปัญหาคอมผมเองนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกล้องหรืออะไรเกี่ยวคอมผมเองพอแฮงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณนี้ครับพี่โอ๊ตเนี่ยจริงๆส่งได้เลยนะอือจริงๆรูปเนี้ยส่งได้เลยค่ะรูปแนวนอนที่ผมขึ้นอยู่ไม่ดูน่าจะส่งได้เลยนะครับถ้าจะไม่ต้องแต่งอะไรแล้วเนี่ยสมมุติว่าผมจะแต่งนะสมมุตินะว่าต้องใช้รูปนี้จริงๆเนี่ยเต็มที่ผมก็อาจจะครอปภาพให้ตัดส่วนสว่างนิดเดียวเนี่ยๆๆเอาแค่ง่ายๆเหมือนทําจริงเลยค่ะเพราะว่าไซส์หนังสือพิมพ์อ่ะมันจะมีไซส์บอกอยู่ว่ารูปที่ลงตีพิมพ์เป็นไซส์ประมาณไหนผมเอาแค่นี้ครอปปึ๊บผมอาจจะดึงคอนทราสต์นิดนึงนิดเดียวสว่างไม่ต้องนิดเดียวค่ะสมมุติจริงนะผมส่งแค่นี้จริงๆนะแค่นี้เลยผมครอปส่วนที่ขาวออกค่ะครอปส่วนที่ขาวตรงนี้ออกนิดนึงหรือถ้าเขาบกบอกว่าเฮ้ยขอรูปไซต์ตั้งวันนี้หนังสือมันเหลือหน้าตีพิมพ์เป็นไซต์ตั้งค่ะงั้นครอปตั้งไปเลยอันเนี้ยดูไฟล์เลยฮะส่งเลยเรียบร้อยแค่นี้เลยแล้วก็ส่งปึ้งล้อหมุนติ้วๆเลยพร้อมสปีด 1:60 ค่ะเป็นภาพแอคชั่นเคลื่อนไหวสปีดต่ำแพนนิ่งค่ะใช้งานเลย ISO 10,000 ในที่ที่แสงน้อยๆ นะครับแล้วเดินไปถ่ายเมื่อกี้กับท่านผู้ชมได้นับไปไหมว่ากี่นาทีไม่ได้นับไม่น่าจะถึง5 นาทีนะเออถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยอยู่นานนะฮะเนี่ยครับก็ให้ดูกันตรงนี้เลยว่ารูปได้มาทำอะไรบ้างส่งไปเลยเท่านี้ครับนะคะวันนี้คุณผู้ชมก็จะได้เห็นถึงการทำงานคร่าวๆนะคะของช่างภาพสายกีฬาแล้วครับที่ว่าเวลาไปออกงานไปถ่ายงานค่ะถ่ายเสร็จปุ๊บต้องส่งงานเลยเนี่ยเขามีวิธีการทํางานยังไงบ้างแล้วก็ได้เห็นถึงประสิทธิภาพของกล้อง Canon EOS R3 ด้วยนะคะว่าตอบโจทย์ในสายกีฬายังไงบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวขอดูคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะคุณยศนะคะบอกว่าอยากมีโอกาสในการทดลองกล้องมากๆเลยครับกล้องดีมากๆนะคะยังไงถ้ามีโอกาสก็ไว้น่าจะมีโอกาสได้ลองแคนนอนจัดกิจกรรมดีๆเพราะว่าแคนนอนก็จะมีพยายามจะมีจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆนะคะให้เรื่อยๆไม่ต้องห่วงครับไม่ใช่อาสาในตัวอื่นด้วยแคนนอนมีให้ลองเยอะมากใช่ค่ะเราจะทยอยจัดกิจกรรมหลากหลายนะคะยังไงก็ติดตามกิจกรรมของ Canon จากหน้า Facebook ก็ได้ค่ะ Canon Thailand นะคะเราก็จะมีกิจกรรมอัปเดตตลอดเลยค่ะรวมถึงนะคะอันนี้เดี๋ยวจะต้องรบกวนแม็กอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าคุณจ๊อบนะคะที่เมื่อสักครู่ถามมาเรื่องการใช้งานกล้องแล้วตัวกล้องมีความร้อนเกิดขึ้นนะคะเมื่อสักครู่ที่แม็กตอบคำถามไปแล้วคุณจ๊อบเนี่ยก็เพิ่มเติมข้อมูลเข้ามาว่าคุณจ๊อบใช้กล้องในการถ่ายภาพนิ่งใช้ไฟล์ L นะคะถ่ายในสตูดิโอแล้วก็มีความร้อนเกิดขึ้นให้แม็กอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงค่ะครับผมก็ถ้าเกิดเป็นตัวกล้อง EOS R3 นะครับในลักษณะของคุณจ๊อบบอกนะครับว่าคุณจ๊อบเนี่ยถ่าย JPEG size L นะครับก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะครับผมแล้วก็เป็นงานที่ใช้ในการถ่ายในสตูดิโอด้วยนะครับแม็กคิดว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ไปแอดจัดเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งค่าวิดีโอที่มีเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหนักๆนะครับผมอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดง่ายที่สุดนะครับทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ในไลน์นะครับผมแล้วเดี๋ยวแม็กจะโทรกลับไปหาคุณจ๊อบแม็กว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งค่าหรือการตั้งค่า C1 C2 C3 อะไรเนี่ยแล้วใส่เกี่ยวกับเรื่องของวิดีโอที่มีความละเอียดสูงไปในการตั้งค่า C1 C2 หรือ C3 เนี่ยนะครับผมก็จะทําให้ตัวกล้องเนี่ยไปอ่านค่าเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งค่าวิดีโอและจะทําให้กล้องอ่ะแจ้งเตือนสถานะเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนนะครับไม่งั้นทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวแม็กโทรกลับแล้วเดี๋ยวเราไปไล่กันอีกทีว่าการตั้งค่าอะไรที่จะทําให้เกิดอย่างนี้ขึ้นได้บ้างเพราะปกติอะครับถ้าเกิดกล้อง R3 เนี่ยถ่ายในลักษณะงานที่คุณจ๊อบบอกอะไม่น่าจะเกิดฮีเตอร์หรือความร้อนขึ้นมาได้ครับผม
โอเคค่ะขอบคุณแม็กนะคะก็คุณจ๊อบนะคะเดี๋ยวยังไงทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้ค่ะไม่สะดวกทิ้งไว้ที่หน้าไลฟ์ก็อินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาหลังไมค์ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวให้แม็กติดต่อกลับไปเพราะว่าเรื่องของการเกิดความร้อนในการใช้งานเนี่ยบางทีอาจจะต้องไปไล่สาเหตุกันสักนิดนึงเดี๋ยวผมก็ได้เพราะคุณจ๊อบเนี่ยเพื่อนกับผมด้วยแล้วเป็นน่าจะซื้ออาสาไปแล้วเป็นคนแรกๆน่าจะได้จับน่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มแรกของเมืองไทยใช้อาสาแล้วเป็นช่างภาพฝีมือดีตอนนี้เป็นช่างภาพอาชีพเหมือนกันช่างฝีมือดีอยู่แล้วก็เดี๋ยวถ้าคำถามอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ส่งถึงคุณจ๊อบแน่นอนเพราะว่าอยู่ในแวดวงเป็นช่างภาพอาชีพด้วยกันเหมือนจะได้อาสาไปครอบครองกันด้วยนะตอนนี้คุณจ๊อบเนี่ยก็คือใช้อาสาอยู่แล้วคนแรกๆของเมืองไทยชุดแรกๆของเมืองไทยตัวแรกๆเลยใช่ใช่ครับคนนี้ครับค่ะโอเคตอนนี้คุณจ๊อบก็ทิ้งเบอร์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงหลังจากจบรายการนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแม็กสะดวกไงเดี๋ยวให้แม็กติดต่อกลับไปแล้วเดี๋ยวไปไล่เรียงสาเหตุกันแล้วกันเนาะสะดวกแน่นอนครับน้องแม็กเขา24ชั่วโมงก็รับสายเรื่องเทคนิคพวกนี้ใช่ค่ะโอเคแล้วก็คุณชาคอนนะคะบอกว่าเคยลองแต่ R6 ก็ประทับใจอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่สุดคิดว่า R3 น่าจะสุดแล้วผมว่าสุดไหมครับเบนสุดไม่สุดอ่ะ5ทีผมถ่ายรูปส่งงานได้นี่ผมกลับบ้านแล้วนะจริงถ้าผมมาทํางานข่าวผมกลับบ้านแล้วนะ5นาที5นาทีเมื่อกี้ผมถ่ายคนนี้ปกติโหนั่งรอไปเลยอะไรวะไม่ได้นาทีเร็วมากนะคะมีเวลาไปนู่นไปนี่ก่อนเข้าบ้านได้อีกนะคะข้าวกินเครื่องกับเพื่อนใช่ค่ะเรียกว่าแบบทําให้เรามีเวลาเพิ่มเติมในการไปทํากิจกรรมอย่างอื่นมากขึ้นเนาะผมว่าตรงนี้แหละคือมันเข้าถึงตรงนี้แหละครับนะคะโอเคฉะนั้นวันนี้ก็ได้เห็นถึงประสิทธิภาพของ R3 กันแล้วได้เห็นถึงการสาธิตการทำงานของเบนนะคะแบบคร่าวๆกันแล้วนะคะช่วงท้ายนี้ค่ะให้เบนฝากนิดนึงละกันฝากป้ายยา EOS R3 อีกสักครั้งหนึ่งโอ้โหป้ายยาผมเอางี้ดีกว่าผมจะบอกว่ามันถ้ามันมีหลายกลุ่มถ้าคุณเป็นคนที่ใช้วัน DX ใช้กล้องโปรอยู่แล้วมาตัวเนี้ยคุณเหมือนได้วัน DX Mark 3ที่ไปเรียนต่อเมืองนอกกลับมาฉลาดขึ้นฉลาดแล้วพูดภาษาเมืองนอกมาเลยแรกๆอาจจะยังพูดกับมันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พอแป๊บเดียวเท่านั้นแหละคุณคุยกับภาษาเดียวกับมันแน่นอนส่วนสำหรับลูกค้าหรือว่าคนที่ใช้ตระกูล R แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ที่เป็นตัวท็อปของ R RP R ธรรมดาหรือว่า R56 ตัวเนี้ยถ้าคุณมีเลน RF อยู่แล้วเนี่ยคุณใช้เถอะมันจะยิ่งเพิ่มอะไรสิ่งเพราะว่าผมมั่นใจว่าคนที่เล่น R system ถือ R system ตอนนี้นะฮะเป็นคนที่มั่นใจแล้วกับระบบ R แล้วใช้แล้วชอบความเป็น R นะครับคุณควรต้องมีตัวนี้ฮะพี่โอ๊ตค่ะถ้าคุณมี R อยู่แล้วคุณซื้อเถอะค่ะแต่ถ้าคุณลังเลมีวัน DX อยู่ก็ซื้อเถอะเหมือนกันค่ะง่ายจริงๆครับทํางานง่ายเซตง่ายเข้าใจทําความเข้าใจบันนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับค่ะป้ายสุดๆแล้วนะผมไม่รู้จะป้ายยังไงเลยเพราะว่าน่าใช้จริงๆค่ะครับก็คือเหมือนกับเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ช่างภาพต้องติดแฮชแท็กไว้เลยว่าของมันต้องมีแล้วก็แอดเมียไปด้วยแอดเมียไปด้วยว่าต้องมีแล้วแหละเพราะเรากลับบ้านเร็วจริงๆแล้วได้รูปแป๊บเดียวเราเสร็จแล้วอ่ะใช่ค่ะค่ะอ่ะให้อีกหนึ่งคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะคุณรวีโรจน์ถามมาว่าขอนอกเรื่องเทคนิคกล้องนิดนึงนะคะถามว่าลักษณะนามของเลนส์เรียกว่าอะไรครับบอสเบนเรียกบอสเบนเลยเหรอใช่ครับลักษณะนามของเลนส์อาจจะต้องการให้ผมพูดคําว่าเป็นกระบอกหรือเปล่าหรือผมก็ไม่ได้อาจจะเป็นเพื่อนๆกันเพราะว่านี้เพื่อนๆไม่ต้องบอกว่าเป็นช่างภาพจริงๆที่ดูอยู่ในหลายๆคนผมดูเป็นช่างภาพอาชีพค่ะเป็นคนในแวดวงถ่ายภาพเป็นอย่างนี้หมดเลยที่ต้องการสนใจจริงๆนะครับผมก็เลยว่าอาจจะมาแซวกันเล่นๆนะครับแต่ว่าไงฝากไว้ด้วยเยอะจ้า3ถ้ายังไม่รู้มาลองก่อนแล้วก็ถ้าลองเสร็จแล้วปุ๊บเสียตังค์แน่นอนผมบอกแค่นี้เลยโอเคนะคะวันนี้สำหรับรายการ EOS On Air นะคะเวอร์ชันป้ายยากับ EOS R3 นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเรายังคงมีกิจกรรมต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับคอนเทนต์ดีๆกับรายการ EOS On Air แบบนี้นะคะยังไงรอติดตามได้ในครั้งหน้าว่าเราจะพาไปพูดคุยแล้วก็แชร์เทคนิคประสบการณ์การถ่ายภาพในแนวไหนนะคะสำหรับคอนเทนต์หน้าค่ะก็ติดตามได้2ช่องทางนะคะก็คือ Facebook ของ Canon Thailand นะคะหรือว่าจะเป็น YouTube
ของ Canon Thailand นะคะก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณเบนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่โอ๊ตขอบคุณทุกท่านนะครับใช่ค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะรวมถึงขอบคุณแม็กด้วยนะคะที่วันนี้มาช่วยตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับเชิงลึกเชิงเทคนิคต่างๆให้กับคุณผู้ชมด้วยค่ะวันนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้ววันนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วใช่รับสายทั้งวันเตรียมรอรับสายได้เลยนะคะส่วนวันนี้โอ๊ตเบนนะคะแล้วก็แม็กลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ